You are rock You are rock สวัสดีครับทุกทุกคนนะครับขอต้อนรับสู่วันที่บิตคอยเขียวกระจีนะครับสามหมื่นแปดพันสองร้อยสิบสิบเอ็ดสิบสองสองร้อยนะครับเห็นไหมผมอัปเดตทุกเรียวไทม์นะครับสวัสดีคุณอัพสโตรดด้วยนะครับที่มาพูดคุยกันนะฮะเอาละเรื่องตื่นเต้นนะครับผมบอกว่เตรียมช็อตก่อนนะฮะทุกที่คนนะครับอ่ะทานปรุงทานเข้มทั้งไทยเป็นแฟนหน่อยนะครับก็สวัสดีเพื่อน เวัเพื่อนทุกคนนะครับสวัสดีนะครับนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับท่ามกลางขาลงมาอยู่พักหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยก็น่าจะเข้ามาสู่เดือนเป็นเดือนน่าจะเค้มนที่แบบว่าคริปโตอยู่ขาลงนะครับพอดีล่าสุดนี่นะเพิ่งมีคุณเคที่วูดนะครับทำเขาเรียกว่า a r ร์คเรป t อร์ตประจำปีประจำปีปีสองพันยี่สบสองใช่ครับก็ความยาวของคลิปก็หกชั่วโมงนะครับหกชั่วโมง สบายใจนะฮะคนดูเจ็ดหมื่นนะถือว่าเยอะใช่ได้นะครับอันนั้นก็ใครว่างก็ไปดูได้นะครับ<ช>แต่มีวอลติ้งที่ยอดเยี่ยมเลยก็คือนั่นคือการที่คุณกรริวองว่าบิตคอยจะไปหนึ่งล้านเหรียญนะครับซึ่งก่อนอันน,นี้เนี่ยคุณกิษณ์บอกว่าบิตคอยจะไปห้าแสนเหรียญน,นะครับญญซึ่งอัปเดตก็ยังไม่ถึงเลยนะครับแต่วนันนี้คุณป้าบอกว่าเจอกันหนึ่งล้านเหรียญนะครับก็เรียกว่าถ้าเอาจริงๆนะนะ ก็เก็บบิตคอยอย่างเดียวก็น่าจะรวยได้ไม่ยากนะครับครับี่เช่นเคยนะจะมาพูดคุยถึงเรื่องตื่นเต้นรอบเกิดรอบอ่าหนึ่งอาทิตย์ผ่านมานะครับครับอ่าสวัสดีครับครับผมว่าน้องนิชนันนะครับสวัสดีนะครับนี่น้องนิชนันที่ผมรู้จักนะครับน้องไข่ต้มนะฮะนะครับปกตินี่นะเวลาคนคริปโตนะเขาจะพยายามไม่เอาชื่อจริงขึ้นนะครับจะเป็นอนิมัสหรือว่าจะเป็นชื่อแบบชื่อแฝง AKA นะครับแ้าส่ นี่คิมห้าสี่นะครับแต่น้องนี่เป็นคนที่เปิดเผยนะครับเป็นคนบล็อกเชนโดยแท้จริงนะครับก็เรียกว่าเอาชื่อไปค้นหาเนี่ยเจอหมดเลยนะครับทำอะไรที่ไหนนะครับก็อยากขนาดเลยถือว่าเปิดเผยนะครับเนยพี่อรุณด้วยนะครับนี่ก็เปิดเผยเหมือนกันนะครับสวัสดีครับใครจะรู้อาจจะเป็นไอดีของพ่อก็ได้แล้วก็เอาของพ่อมาจริงๆลูกอีกชื่อหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับซับซ้อนนะซับซ้อน ครับครับผมโอเคเดี๋ยวทุกคนตอนนี้ก็มาทักทายกันทุกคนสวัสดีกูรูทั้งสามนะครับขอบคุณเลยนะฮะวันนี้จะแค่มีอะไรมาไล่ฟื้นฟังมากนะครับโอ้วันนี้ก็เลยเดียวก็เลยเดาว่าเอ่อคริปโตค่อนข้างเขียวฟินๆอยู่พอสมควรในช่วงนี้เนาะก็เลยมีเรื่องเกี่ยวกับเหรียญเอาคอยละกันนะครับผมที่เดียวไม่ลงกดไม่ลงอ่ะ Bitcoin บิดคอยลงแต่เหรียญตนานเหล่านี้ไม่ยอมลงนะก็เลยจะามาแบ่งปันกันครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มันมีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างอาจจะได้เป็นโอกาสอะไรบางอย่างในสุดสัปดาห์นี้ก็เป็นไปได้ครับ,รบสวัสดี<ม>ทุกคนเลยครับจัรปุ้งมีรไยนล่าเพื่อนฟังมากครับวันนี้ออออจริงจริงจริงวันนี้ไม่ได้เตรียมเตรียมมาเยอะเท่าไหร่เพราะว่าจริงจริงถ้าข่าวอีเวนท์ที่เกิดขึ้นประจดสัปดาห์เนี่ยมันมีเรื่องเล็กๆน้อยๆรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะอย่างอย่างเรื่องของในในเชนเกี่ยวกับลุนาอะไรเงี้ย ที่ที่มันมีประเด็นดีฟายสองจุดศนะูนย์นะเออนั้นยังไม่ได้ไปอัปเดตเลยแต่ว่าวันนี้เอาเรื่องหนึ่งมาฝากก็คือเรื่องภาษีและกันมีมีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับภาษีขึ้นมาเข้ามาก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ตกหล่นและกันที่ว่าพอปกติเป็นคนเตรียมคอนเทนต์ให้พี่คิมไงแล้วรู้สึกว่าเออเรื่องเนี้เป็นมีผลกระทบแบบทุกคนนะมีสามพอยที่ออกมาแล้วที่สมกัริกรอัปเดตออกมากเออมาน,นี่ยก็เลยมาเล่าให้ฟังดีเลยดีเลยจะได้เรียนรู้เรื่องภาษีกันไปด้วยนะครับอะ ครับวันนี้นี่ผมจะเล่าถ้าถ้ามีเวลานะผมจะเล่าเรื่องดีเซอร์ที่พอดีเพิ่งคุยกจนปรุงเนาะเรื่องของเมตาเวิร์สนะครับเอ้ความจริงเนี่ยเป็นที่ผมจะ break break t w นะแต่จะมาเล่าให้ฟังว่าไอเดียที่มันมินเป็นยังไงแล้วอาจจะทําให้คนหลายๆคนเนี่ยสามารถจะเอาไปต่อยอดกันได้ด้วยนะครับถ้ามีเวลานะก็สวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่แบบว่ามาพูดคุยกันนะเดี๋ยวตอนแรกนี่ยผมขอเล่าให้ฟังก่อนจันปรุงพอดีจันตามแกเพิ่งเปิดกลุปปิดคอยล์ใหม่ได้เข้าไปยัง นะครับอย่างไซสยามนิดบิตคอยเนอร์นะฮะสยามนิดบิตคอยเนอร์นะครับผมก็เฮ้ยจตามมาว่ะเราก็เลยเข้าไปจอยนะครับแล้วก็โพสต์รูปบิตคอยสแตนดาร์ดเนี่ยนะเวลาจะเข้าแก๊งบิตคอยคุณต้องมีไอเทมนะเว้ยนั่นคือบิตคอยสแตนดาร์ดนั่นเองนะฮะก็ถ่ายเป็นรูปบิตคอยสแตนดาร์ดแล้วบอกว่าอ่าของดีเพื่อนนะครับโอ้โหพอโพสต์ไปในกลุ่มนั้นแหละนะครับสวัสดีครับคิมดานโนนะครับใต้ศึกมาแล้วนะฮะคิมดานโนใต้ศึกนะฮะ เมื่อไรจะเขียนเอดาสแตนดาร์ดครับเนี่ยฮะโอ้โหนะครับคุณนิกายเขาไล่ผมแต่วันแรกที่เข้ากลุ่มเลยนะฮะไม่ดีนะครับไม่ดีนะครับไม่บิคอยคุณก็ต้อนรับผมหน่อยนะฮะประเด็นคือเข้าไปเงียบๆก็ไม่มีอะไรเลยเอนไวอลุ่มไวอลุ่มโชว์เรียบร้อยเลยโอ้เออดี๋ยครับ่เคยบอกสปายเอดาเข้าไปแซกซึมนะครับโอ้โหทำไมผมแบดดิ้งอย่างนั้นครับนี่ครับ อ่าอ่าในพี่เอ๋บอกคิมอิดิเคเตอร์นะครับมาถึงแล้วครับล่วงแล้วแหละฮะยั้งใจเย็นนะครับสวัสดีพี่ทัศด้วยนะครับอ่ะอ่มามาผมวันนี้เป็นช่วงที่อารมณ์ค่อนข้างดีนะตั้งแต่รู้จัก CDC นะครับรู้จักมาอ๋อ CDC นะฮะไม่เ่าม่เฉียวแล้วเออผมผมเพิ่งผมเพิ่งเรียนวิชาจากจันเข้มนะครับอันนี้ง่ายมากเลย CDC นะครับเขียวซื้อแดงขายนะนะครับเขาเรียกว่านั่งทับมือ ก็พอแล้วนะครับนั่งทับมือทนรวยนะฮะคำถมยากมากเลยนะครับอ่ะโอเคงั้นเรามาเริ่มเลยนะครับอ่าจะเข้มเริ่มเลยครับผมวันนี้มีอะไรร่าเพิ่มฟังบ้างครับโอเคก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะก็ขออนุญาตแชร์หน้าจอสักครู่หนึ่งเนาะเฮ้ยปกติรายการนี้เราเราไม่ได้มาคุยเรื่องจริงจังกันมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะจำได้ว่าคลิปที่แล้ววิ่งที่แล้วเนี่ยไม่ได้จริงจังอะไรเลยเรียกได้ว่าไม่เน้นเติมไม่่าวกันอย่างเดียวใช่เออก็เลยวันนี้ขาชิวๆแล้วลัแรชิยวแล้วกันนะครับ แม,ม่ต้องซีเรียรอะไรมากกับกับวันนี้นะสบายยนะสบายนะครับผมอ่าก็ดูว,วา่าช่วงนี้เดียว่าอาเลยดูเขียวอยา่างกระทุ่งลาเวนเดอร์นะครับผมในช่วงนี้ก็ฟ r o ติบโตมากว่า20%นะก็เลยเดีว,ว่าเป็น อันดับต้นๆแล้วกันเนาะที่ทำในเรื่องของตัว NBA Top Shot เรียกได้ว่าเป็นเชนที่ไม่ทำย่างเง่นนอกจาก NFT นะครับผมโหดมากจริงๆคล้ายๆกับทางแว็กนะแต่ผมแต่แว็กยังยังหามยังหาไม่เจอนะฮะเดี๋ยวคงมานะครับผมแต่ก็เป็นหนึ่งแล้วกันที่มีการใช้งานที่ค่อนข้างเยอะเนาะสลหรับตัวโห o ดแล้วก็กับตัวเว็กซึ่งผมว่าดีนะมันมีเชนที่แบบนนเน้น NFT ไปเลยไม่ต้องมาวุ่นวายกับ d e f i อะไรแบบเนี้ยเนาะแล้วมันก็คือทำได้ดีอะประมาณนั้นนะก็เติบโตค่อนข้างแรงนะครับผมแล้วก็ เซลเซียสก็เติบโตเนาะแล้วก็ลูกแรอันนี้มาแรงมากนะลูกแรเนาะที่ที่ทำในเรื่องของอะ,อะไรอะให้เอ็นทีมาเก็ตเพรสที่ให้คนเข้าไปใช้แล้วก็โอเคแจกเหรียญอนนะไรต่างๆนะฮะก็มันก็เวนะิร์กเนาะแป๊บเดียวมาอันดับหนึ่งท็อปหนึ่งร้อยแล้วอะมันเกิดขึ้นได้ยังไงฮะคือมันแบบมันเร็วมากอะไม,ไม่ถึงเดือนใช่ไหมหลูกแรเนี่ยรู้สึกว่าเพิ่งจะมาดังเมื่อสักช่วงวันที่สี่ที่ห้ามกราลที่ผ่านมานี่เองนะครับตอนนี้ก็ป่าเข้าไปกว่า สิบเอ่อสี่จนเเหรียญแล้วนะสำหรับทางลูกแลนใะ<ม>นขณะนี้เนะนาะก็หอดนนะครับผมโหดอยู่พอสมควรนะแล้วก็เหรียญต่างตอนนี้ก็ฟินๆนะเดี๋ยวผมขอดูซิว่าเหรียญไหนที่แดงสุดๆในช่วงนี้นะฮะเอ่อลีโอนะครับผมแล้วก็ b i t ทอ r ์เรนเนาะแล้วก็มีถ้าจะไม่มีวันนี้เขียวทุกตัวพูดง,ง่ายๆนะครับ<ม>แดงก็มีเซบาคคอยประมาณนั้นอืมประมาณนั้นเนาะ ครับจนเข้มครับมีคนทักครับเขาบอกว่าเออจันเข้มครับทุ่งลาเวนเดอร์มันสีม่วงครับอาจารย์นะฮะใช่ผมผมรู้ผมรู้อยู่แล้วฮะแต่ก็จะได้คนจะได้จําได้ว่ามาจากผมเพราะผมพูดผมพูดผิดไปรอบแรกไงผมก็เลยขอติดเป็นลาเวนเดอร์เป็นสีเขียวแล้วกันนะฮะนะครับถ้าธรรมดาโลกไม่จำโลกไม่จำเนียต้องมั่วใส่เลยนะครับผมนะว่ากันไปนะฮะขอบคุณที่รับ ต้องไปกาวเอดาในแก๊งวิกคอยนะครับอืมเนี่ยโลกโลกจำใช่ไหมโลกจำเลยโลกโลกจำเลยนะครับนี่มีคนบอกว่าคุณคิมจะเข้าไปป้ายยาเอดาในกลุ่มจานตั้มไม่ได้นะครับผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยครับผมเข้าไปถือวิกคอยสแตนดาร์ดเขาเรียกว่าขอเข้าแก๊งนะฮะแต่บรรดาแฟนคลับนี่นะครับโอ้โหสวดยับนะครับคิมเอดานะครับเขาบอกว่ามาใส้ศึกมาแล้วนะฮะพร้อมตัวมานะครับผมไม่ได้กาวเอดาแต่อย่างใด นะครับมีคนบอกว่าเอได้เขียวแล้วครับเป็นไปไม่ได้นะครับผมช็อตอยู่นะฮะอย่าทำนะครับผมขอบอกเสมอว่านะครับเหรียญอื่นเอาแค่เอาหานะครับแต่เอได้ซื้อเพื่อเข้าสังคมนะฮะคุณต้องมีเอได้บ้างนะจะได้คุยกับเพื่อนรู้เรื่องนะครับเอามาเข้าสังคมนะครับผมอ่าโอเคทีนี้ขอไปเริ่มที่เหรียญแรกกันเลยแล้วกันนะครับผมก็ผมจะยิงแล้วจะยิงไอเหรียญต่างๆเลาเนี่ยมันมันควรที่จะต้องไปอยู่อีกหนึ่งอีกหนึ่ง รายการเนาะเป็นยานละครเก่าๆอะไรแบบนี้นะฮะแต่ก็ช่วงนี้ผมคิดว่าหลายคนน่าที่จะมองหาแหละว่าเฮ้ยโปรเจกต์ไหนที่มันแข็งแกร่งแล้วก็ยืนได้ในช่วงที่ตลาดคริปโตที่ตกแรงๆนะฮะก็โปรเจกต์นั้นก็คือ OMI นะครับผมโอ้โ OMI นี่ปงรู้จักป่ะครับ OMI เคยเคยได้ยินไหม,มไม่ไม่เลยพี่กิมเคยเคยได้ยินไหมโอ้โหไม่ได้จักเลยครับอีคอมมิอีคอมมิมันคืออีคอมมินะครับผมก็คือเป็นเป็น เป็นทีมที่ทําในเรื่องของตัวแอปที่ซื้อขาย NFT ที่มีให้โหลดอยู่ในแอปของเราด้วยนะที่ชื่อว่าวีวี v. เออนะครับผมซึ่งก่อนนั้นเนี่ยเขาก็ได้มีในเรื่องของอเป็นเชนแยกนะเขาทำ c h a แยกรู้สึกทีมนี้น่าจะอยู่สิงคโปร์ม้งถ้าผมจำไม่ผิดนะนะซึ่งทางวีวีเนี่ยก็ถือว่าเป็น,นหนึ่งตัวที่ผมเปิดให้ดูคู่หนึ่งนะฮะก็ผมท้ายยังไงก็ไม่รู้ว่าผมเหมือนแบบจะเปิดเปิดนานเกินนะฮะ เนี่ยแอปเป็นเป็นแบบนี้คือเป็น Official Partner กับดูดูดิฮะดิสนีย์นะครับผมแล้วก็มาเวลอ่าดีซีคือเรียกได้ว่ามีแต่เจ้าใหญ่ๆเจ้าดังๆทั้งนั้นเลยสำหรับ n อ t นทีที่เขาเอามาขายอะไรแบบเนี้ยก็สามารถจะทำให้คนเนี่ยเข้าแอปวีวี v, แล้วก็เก็บตัวคอลเลคชันต่างๆเหล่านี้ผ่านทางแอปของเขาได้นั่นเองซึ่งก่อนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ผมคาดว่าเขาน่าจะใช้บล็อกเชนแยกของตัวเองอะเนาะผมจำชื่อไม่ได้นะครับแต่ตอนเนี้ยเขาเปลี่ยนแล้วพี่หิมเขาเปลี่ยนมาใช้ตัวอ m มม t a b l e X ที่เปลี่ยน l a y e สองบน ethereum เรียบร้อยแย่ yeah! นะครับผม,มต้องอย่างนี้มันต้องอีเ h เรียมนะครับผมเราต้องการความสกิลของเบสเลเยอร์นะครับผมเฮ้ยเขาเขาจะไม่ได้ใช้เขาว่าไอ้นี่แหละนะเลเยอร์งใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่อันนั้นมัน ethereum สอง e t h e r นึ่งดีกว่าเป็นคอนเซนเซอร์เลเยอร์ใช่ป่ะแล้วก็อย่างนี้เป็น e x e c u t นเลเยอร์ใช่ไหมโ oh, อ้โหงงเลยนะครับ<อ>งงอันนี้เลเยอร์อเป็น <laughs> ครับเขาบอกว่าพูดจะไม่ให้งงนะครับงงงงหนักเหมือนเดิมอีกนะฮะ layer สองสองคำศัพท์ เอออีธิเยียมสองแม่งก็เข้าใจง่ายอยู่แล้วอีธิเยียมสองไงคิดง่ายอีธิเยียมสองโอเคมันต้องเป็นอีธิเยียมหนึ่งนะครับแต่นี่คอนเสิร์ตเตยเออร์นะครับอืมเข้าใจมากขึ้นเยอะเลยนะครับนั่นแหละครับก็ก็ถือว่าเริ่มที่จะมองมองเห็นเนาะในเรื่องของตัวเลเยอร์สองต่างๆที่เนี่ยตัวอีกโคมิก็เข้าไปใช้อิมมัลติบิลเล็กที่เป็นเชนเลเยอร์สองที่เน้นในเรื่องกรอบเกมแล้วก็ NFT โดยเฉพาะนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้ถ้าเราดูในเรื่องของแอปวีวีนะก็ตอนนี้ is now on ระยะ2เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะซึ่งอันนี้เขาเพิ่งโพสเมื่อวันที่28เลยเนาะประกอบกับถ้าเราดูในเรื่องของตัวชาร์จนะฮะตอนนี้ก็เรียกได้ว่าถ้าเราสังเกตด,ดูเฮ้ยบิตคอยล์ลงนี่ไอตัวนี้ไม่ลงเลยพี่กิมโหดโหดอ,อ,อยู่พอสมควรนะฮะ mm hmm. เออถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยผมคิดว่าน่าที่จะลงไปตา่ตางๆกันแล้วเนาะแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวและการที่เข้มแข็งอยู่ในหนขณะน,นี้ไม่ว่าจะเป็นชาร์ตวีคชาร์ตเดย์ะไรต่ตางๆก็ว่ากันไปก็ถ้าใครทช,ชอบในเรื่องของตัวเทคนิคอลย่างไงก็เข้าไปศึกษาดูแล้วกันแต่อันนี้ในใบบแอนด์ไม่มีนะต้องบอกไว้ก่อนนะฮะก็เลยดยว่าเป็นเหรียญหนึ่งที่ยังไม่ค่อยมีคนเอ่อยังไม่ได้ฮอตฮิตละกันเนาะแต่ก็ติดท็อปร้อยอันดับแรกเหมือนกันนะในตัวคอร์มันเกตแคปอะไรแบบเนี้ยนะครับ mm hmm. ผมก็ อีกหนึ่งเหรียญนะครับ,รบผมก็คือไคลเบอร์หรือว่าเค็นซีนั่นเองอันนี้มีอยู่ในในเอเชียนไททด้วยนะก็เลยดูว่า<ม>ตอนชน่วงที่ราคาบิตคอยตกลงมาห้าสิบปอร์เซ็นใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่อันนี้พุ่งขึ้นไปกว่าหนะ้า <laughs> สิบเปอร์เซ็นตนะส่วนทางส่วนทางนะก็เลยดูว่าส่วนกระแสะอยู่พอสมควรสำหรับตัวไคลเบอร์เน็ตเวิร์กอันนี้นะไคลเบอร์เน็ตเวิร์กเนี่ยก็ทําในเรื่องเกี่ยวกับตัวเดสเซนเชลไร ไปแนะ่หรือว่าดีฟาที่เป็น cross อ่า cross chain นะครับซึ่งตอนนี้มีอยู่คือเขาเพิ่งได้เปิดตัวนี้ไปยังไคเบอร์สามจุดศูนย์ 0, แต่อันนี้ผมยังไม่ได้เข้าไปขุดนะถ้าใครมีโอกาสก็ลองเข้าไปศึกษาดูแล้วกันนะครับ<อ>แต่ก็ตอนนี้ support อยู่หก chain อ่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเดี๋ยวผมขอดูซิอ่า ethereum นะครับ polygon เป็น smart chain avalanche phantom ก็เลยดูว่าอ่าเป็น chain ที่เป็น evm หมดเลยที่ทางไคเบอร์เขา support แล้วก็นี่ยังไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่านะครับบอกว่า จะเป็นเบสเลดนี่นะครับผมเบสเลดคอเชนว่ากันไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นทีมที่อยู่ที่เวียดนามนะอันนี้ก็ถือว่าเวียดนามเป็นเป็นอะไรที่เก่งเหมือนกันเนาะผมเห็นขา่าวเกี่ยวคนเวียดนามค่อนข้างเยอะแล้วก็เห็นมีเกมคริปโตคาใช่ปะอันนี้ก็รู้สึกจะเป็นของที่เวียดนามเหมือนกันนะยังไงก็ mm hmm. กอยากเห็นทีมไทยเยอะๆ,ๆแบบนี้มัางนะพูดถึงนะเพราะว่าไทายก็ไม่ได้แพ้เวียดนามน,นะฮะ mm hmm. ก็ยังไงเอาเอาโดยช่วยแล้วกันสำหรับโปรเจกต์ไทยต่างๆ ละกันนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งหนึ่งโปรเจกต์ที่ถือว่าโหดอยู่พอสมควรมีซัพพอร์ตอยู่6เชนแล้วก็้รวบรวมเรื่องของ D F ต่างๆเข้ามาไวเหมือนเขาอยากจะทาเป็นเหมือนแบบจุดศูนย์รวมแล้วกันพี่ฮิมอยากจะไปไหนก็มาใช้ที่นี่ที่เดียวง่ายๆประมาณนั้นนะเนาะก็ลองดูแล้วกันว่าจะเกิดได้มากน้อยแค่ไหนนะครับยังก็ต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดน้องสลับตัวไคเบอร์เน็ตเวิร์กนี้นะครับอ่าเรียบร้อย <Okay. S 1> สองตัวครับ,รบผมม,มเีเพื่อนๆถามบอกว่าเฮ้ยเนี่ยนะครับผมเห็นชื่อไลฟ์แล้วนึกว่าจะเขียวนะครับเปิดพอร์ตดู ก็เหมือนเดิมนี่นานะครับอ่านชื่อไลฟ์แป๊บหนึ่งนะครับเรื่องตื่นเต้นในโลกคริปโตบิตคอยล์เริ่มมีแรงนะฮะยังไม่บอกว่าขึ้นแรงลงหรือเปล่าแรงแรงฟังงงหรือเปล่าเออนะครับนี่ก็นะขออภัยนะครับในความเจ๊ะนะฮะขออภัยด้วยครับมีคอนเสิร์ตนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณจะบอกว่าทุ่งลาเวนเดอร์น่ะไม่ใช่คนจะเป็นทุ่งทุ่งสมุนไพรก็ได้นะครับสีเขียวสีเขียวได้เดี๋ยวผมไปหาคำศัพท์ก่อนมันจะงงไงมันงง ท่งกันเลยนะฮะเขียวเป็นทุ่งสมุนไพรเลยนะทุ่งสมุนไพรโอเคให้ได้ได้ทุ่งสมุนไพรใช้ได้ใช้ได้นะฮะโอเคออริจินอลยังไม่มีใครใช้นะครับมีคนบอกว่าซีดีซียังไม่เขียวครับเพื่อนเพื่อนเล่นเหรียญกาวไปก่อนเลยนะครับนี่น,นะครับนะครับคยังไม่เขียวก็เล่นเหรียญกาวไปก่อนนะฮะสราก็ว่าไปนะครับนี่มีคนบอกว่าพี่คิมพูดขาขึ้นดีครับรอมานานแล้วพี่คิเก็จะบอกว่าขาขึ้นจบแล้วใช่ไหมเออนี่ครับเนี่ย คนเลี้ยเลยบอกว่าเริ่มมีแรงครับแรงขึ้นหรือเปล่าหรือว่าแรงเดือขายเดือดขายไม่รู้กันแรงผิดฟังนะฮะกี้ฮาหฮานะครับก็ขอบคุณที่มาแบ่งปันมากาวสนุกสนุกกันนะครับนี่ครับผมนี้พาร์ทเนอร์เยอะมากนะครับก็ดีใจด้วยนะครับโอเคอาจารย์ปูมีคอมเมนต์อาาแค่ไหมครับเหรียญไคเบอร์เรตเปิดจริงไคเบอร์เป็นเหรียญที่ดั้งเดิมนะอยู่เชนอีทเรียมเก่านะเป็นเหรียญที่เก่าแก่แล้วนะครับนั่นแหละเก่าแก่แล้วยังไม่มูนเก่าแก่แล้วยังไม่เคยมมนนะครับผมนะ ก็ว่ากันไปนะครับอืมจริงๆก็ก็ก็ดีที่ได้อัปเดตข่าวอะไรกันอะทั้งทั้งตัวโอมิด้วยแต่ว่าโออก็เห็นจริงๆข่าวถ้าตามข่าวเรื่อยๆจะเห็นเรื่องของการพาร์ทเนอร์อยู่ตลอดเวลาเนาะช่วงนี้สําหรับสําหรับเรื่องของเรื่องของเชนต่างๆที่ไปเอ่อเกี่ยวไม่ว่าจะเป็นแบบแบรนด์เข้ามาเมตาเวิร์สเนาะอันนี้ก็แบบไปจับตาที่ i m m o อเทอร์์ก็ค่อนข้างจะจับตามกันว่าเหมือนกับเหมือนกับมันมีกลิ่นอายบางอย่างอะสำหรับคนที่ไปพาร์ทเนอร์กับ อิมมอเร์เบิลเอ็กซ์อะเท่าเท่าที่เห็นนะเหมือนจะเป็นแบบคนที่ตั้งใจทําเกี่ยวกับ n f t อะไรเงี้ยก็คนที่ี่เขี่นออกมา,มาอัปเดตแล้วก็อันที่2ก็คือใครไครเบอร์เนี่ยเป็นตัวที่ไม่เคยเข้าไปดูเลยแต่ว่าคือรับรับรู้มานานแล้วหรอก็คือเป็นเป็นเจนแรกๆแ,แต่เพียงแค่ว่าไม่ได้เออเขาเรียกอะไรเออเรื่องของเรื่องของ Product อะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้แบบอยู่อยู่เป็นหน้าฉากอยู่เป็นสิ่งที่แบบทุกคนจะพูดถึงมากมายเนาะแต่ว่าอันนี้ก็เผอถือว่าเป็น เขาเรียกอะไรเป็นความสําเร็จอย่างหนึ่งอ่ะก็คือเป็นเหมือนเบื้องหลังของเวียดนามที่ทําให้มีเรื่องของโปรเจกต์อะไรนู่นนี่นั่นออกมามากมายเหมือนกันเออเราจะก็จะได้ไปดูว่าเออสามสิบูย์เขาไปถึงไหนและประมาณนั้นจรจงๆงขอขอพูดถึงเรื่องของข่าวของคนไทยบ้างข่าวซิกไงใช่ป่ะซิกที่เขากำลังทำเทนใช่ไหมเออเดี๋ยวคนบอกว่าเอยพูด เวียดนามไม่พูดของไทยนะครับโอเคก็กำลังทำ c h a i นะของทางซิกนะครับผมใหญ่ก็ต้องเ <c oughs> พราะว่าผมเห็นเขาก็มีในเรื่องของคอ chain นะน,นะเท่าที่ดูมีข้อ c h เชนนะครับแล้วก็ I D O เนาะหรือว่าตัว launchpad นะฮะแล้วก็ energy marketplace ก็ต้องรอจับตากันดูต่อไปว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะอันนี้ก็เอาได้ช่วยแล้วกันสำหรับตัวโปรเจกต์ของคนไทยนะขอให้ <c oughs> ใช,ชลวิหินนะครับผมครับผมครับทุกทุกโปรเจกต์เลยนะครับทุกโปรเจกต์เลยนะทั้งจะเป็นอซิกนะครับดับเบิล R เคนวาเด่นทุกอย่างขอให้มูลนนะครับมีอะไรกับกีของคิวสวิตอ่ะมีอะไรกัเอาบอกผมว่าได้นะอะไรอยู่ขอให้ดีนะครับผมอยากจะทุกคือคือประครั้งพอพอบางคนอาจจะบอกให้เป็นคู่แข่งกันบางทีคิมผมว่าตลาดคริปโตมันใหญ่มากมันใหญ่จนที่แบบว่าแบบ คือมันคือน้าน้ำมาแต่ความเจ๋งคือพอเราแบบมีโปรเจกต์ดีๆเยอะๆมันเกิดนอาเวนเน็ตส่อทำให้คนในประเทศเด้รู้จักหรือไม่ทั้งเอาออกมาให้ความรู้ก่อนอย่างเงี้ยทาให้คนอัลฟาไม่ยอมเอ่ออะไรเนี้ยอัลฟาอัลฟาแบนแบนดเออเออโหวตโหวตอัลฟาแบนโอเคระดับโลกสองแันเนี้คอระดับเทพระดับเทพเติบโตให้มูดนะเบิดเหรียญคัพบิ๊กคัพก็ก็เชิญก็ขอให้ดีขอให้รวยขอให้มูดนะครับเอาใจช่วยดี่ใครนะครับนะฮะอ่าคุณเคนายบอกว่าเอ i m x ส่วนใหญ่เป็นพวกมีเดียนะครับอ่าขอบคุณที่แชร์ที่ i m x มีเดียนี่ผมว่าเป็น potential สูงนะแต่ว่าราคาไม่กระดิกเลยนะครับธรรมดาธรรมดาของดีใช่ไหมของดีไม่เลี่ยมน่าสนใจเพราะว่ารู้สึกตั้งหลังจะดึงโปรเจกต์ n f t หลายอันเนาะเกมเนาะที่แบบว่าทําจะทําเชนเองเนี่ยก็ไปเป็นส่วนของ i m o v e x ก็เยอะเนะด้วยนะครับดึงโปรเจกต์ใหญ่ๆไปได้เยอะเลยแปลว่าเฮ้ยของจริงนะที่ผมชอบเพราะว่ามันเป็น เรียกสองนะครับสองคือให้มันเหมือนแบบมันเป็นเหมือน new idea มันไม่ใช่แบบว่าเออคนทำก่าว,าวตามกาันแต่นี้เอมันถ X เ,เป็นเหมือนผู้ที่เริ่มเหมือนกันที่ทำโลอ Up ที่เน้น NFT อย่างเดียวเลยนะครับแปบลบว่าก็มองการไกลพอสมควรนะครับในด็อกเอกมาของครับของไทยอ่าใช่นะครับคุณเบลวโรนะครับอ๋เชียร์ด้วย <V elo. S 1> นะครับขอ,รขอให้รวยขอให้รวยนะครับอย่าลักอย่างเดียวนะอย่าลักอย่าลักนะฮะ <c oughs> ขอให้เจริญทุกคนนะครับนะครับดีดีแล้วครับก็โอปอะไลก็ได้บอกบอกอย่าอย่าขออย่าขอให้ขึ้นก็พอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะบอกว่าส่วนทุกคีมรวยทุกคนอะไรงเงี้ยนะครับผมอ่เลยนี่มีคนบอกว่าพี่คิมพูดถึง IMX เหมือนพูดถึงเคิร์ฟเลยนะครับว่าทําไมราคาไม่วิ่งวะจากนั้นไม่นานมันก็หมุนนะครับโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนี้พูดพแบบนี้ผมขอดูราคา m x ก่อน เขาใส่จุดๆมาโต้องต้องดูราคาไปเติมซะงั้นเคอร์เคอร์ฟเป็นเคอร์เป็นมูนแล้วมันก็ได้มันล่วงล่วงไปแล้วนะฮะเรียบร้อยนะครับยับตอนแรกเนี่ยเห็นว่าทำไมเคอร์ฟมันไม่มูนทีวะมันก็มี Tvl เยอะเนาะไม่มูนวะเพผลอแป๊บเดียวนะครับมูนเลยนะครับตามไม่ทันนะฮะอ่ะครับผมเมื่อกี้นี้ยมีคนบอกว่าเอ่ลิชเป็นไงบ้างครับเออลิเอ่อลิชเป็นเหรียญอิชิบะใช่ไหมที่เป็นดอดคอร์คิลเลอร์ถูกต้องไหมฮะก็ ไม่รู้เลยฮะไม่ได้เข้าไปดูเลยก็ยังไม่ได้ขายแล้วนะเอาไว้ตอนแรกทำคลิปวีดีโอก็เอาไว้อย่างนั้นนะฮะไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยครับนะก็วางกันไปรอเน้นซื้อเยอะแต่ว่าเน้นเน้นโฮเน้นต้องมีใส่โฮใส่โฮนะฮะตอนนั้นซื้อไปนี่หนึ่งหนึ่งลสใช่ป่ะประมาณสี่พันกว่าเหรียญน่ะเออแสนนดหน่อยก็กะเลยนะครับผมหนึ่งหนึ่งเลสเท่ากับหนึ่งล้านเหรียญ นี่ประมาณนั้นเฮ้ยเป็นทางเหรียญสามหมื่นเหรียญเออกะแบบหนึ่งลิสต์หนึ่งล้านอะไรไปเนี่ยเพราะว่าเหรียญลิสต์รู้สึกว่ามันมีแค่แบบหกหมื่นเหรียญมั้งเออประมาณว่ามีน้อยน้อยมากมาะนะับหมดมากหดมากก็เลยเออเก่าๆไปก่อนแล้วกันว่าเหรียญเลยเอ็นเอฟล่วงยับล่วงยับเลยนะเออมีแค่หกหมื่นเหรียญมีน้อยกว่าเอ็นเอฟอีกนะฮะเหรียญแล้ว อสุดตอนที่ผมเห็นไอ้เหรียญลิสครั้งแรกว่าขายแม่งจะมาซื้อว่าเหรียญลิสตเหมือนโปรเจกต์ทำไม่เสร็จนะครับโอ้โหน้องชายผมนี่เองนะครับซัดไปเรียบร้อยนะครับนี่การเข้มผมก็เป็นเทพเหรียญเก่าจริงๆครับเพราะหนึ่งลิสเท่ากับหนึ่งล้านก็มานะครับนี่บอกว่าพี่วินลี่ครับเน้นเข้าสังคมไม่เน้นรวยนะครับเน้นพูดกับเพื่อนรู้เรื่องเฉยๆนะฮะตอนตอนที่เข้มเซิร์ชนี่มันมันเก่าในในทวิตเตอร์นี่ ต่าตอนแรกเป็นดอยคอยคิวเลอร์ใช่ป่ะสักพักมาเป็นบีดีซีคิวเลอร์โอ้โหกาวเลยนะฮะตอนนั้นที่ผมดูนะเฮ้ยชิบะมูนแล้วใช่ป่ะเออเฮ้ยแต่แต่เหลือที่ยังไม่มูนเนี่ยคือรลชเพราะว่ามันเป็นแบบเฮ้ยมันเป็นแก๊งงด้วยกันมันต้องมันต้องมูนตามสิว่าอะไรแบบนี้โอ้โหบรรยากาศจะหลอนนะผมตอนนี้รลชเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหนะฮะแปดร้อยนะครับแปดร้อยเห็นเยอะคิดคิดกันอย่างเงี้ย แต่ว่าแต่ว่าในจริงๆนะความความยึดประมาณนี้ส่วนส่วนใหญ่จะจะไม่ค่อยปังโยเวนชิบะเออเพราะแบบตอนชิบะมา,ราแรกๆอ่ะคือมีดอนแล้วมีชิบะทำไมวะมเออเออแล้วก็ไปได้นะครับหลังจ<ม><ม>ากนั้นก็เลยลไ,ไม่การอยากเลยโล,ลงเราต้องการเหรียญมีมอีกเหรอวะยังคิดอยู่ว่าเหรียญแรกก็ไม่พอยเหรอวะได้ครับใช่ซะหกินไม่ได้คนบุญนะครับมีคนบอกว่านี่นะครับสายจุงหมาเก็บไว้ก่อนนะครับ จะเป็นผู้ควบคุมทิศทางของหมานะครับอ๋อใช l คือสายจูงหมานะครับต้องมีไว้เพราะว่าคนจะต้องนํานําหมาไงมันก็ต้องรอคลิปติกต่อพ่เขี้มอยู่รอคลิปติกต่อพ่เข้ยมอ่าถ้าคุณซื้อ l e ตั้งแต่ต้นปีใช่ไหมใช่ใถ้าคุณใช้เงินห้าพันบาทซื้อ l e ตั้งแต่ต้นปีตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับเรียบร้อยนรู้รู้เลยที่ที่ถือไว้รอรออันนี้อยู่เนี่ยหมาถวรเนน แปดร้อยใช่ไหมแปดร้อยใช่ไหมฮะเออแปดเฮ้ยมันขึ้นมาดียว่าแป๊บนึงนะโอเคเดี๋ผมซื้อตรงนี้ผมซื้อตอนดอยฮะซื้อตอนเท่าไหร่วะพันกว่ามั้งเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่พันกว่าซื้อตอนนี้สี่พันซื้อตอนสามพันในคลิปไปดูฮะตามมายอดที่แล้วอยู่ใช่ถือว่าซื้อปุ๊บดอยปั๊บนะครับผมนะก็ว่ากันไปนะถือว่าเก็บเป็นหลักฐานนะครับผมใน YouTube เรียบร้อยถูกฝังถูกฝังไว้ในอ่าจะบอกว่าบล็อกเชนก็ไม่ใช่นะครับถูกฝังไว้ในเซิร์ฟเวอร์ กูเยังไม่มาทำโลเลยพี่ไปได้อยู่ไปได้อยู่ใช่ไหมไปได้อยู่ไปได้อยู่โอเคครับพี่ประมาณนั้นไม่ใช่คนแถวนี้บอกว่าโดนเช่นกันนะครับโอ้โหโดนตัวไหนไม่โดนไปโดนโดนเหรียญลิสต์นะครับคุณตามตามเหรียญดีๆหน่อยดีครับไม่ตามเหรียญลิสต์ครับโอ้โหยับเลยนะครับินดีด้วยนะครับถือว่านะเข้าสังคมนะครับนี่ คุณแคปทันเก็บจันบอกว่าหมดหมดแล้วครับยุคกินเหล้าเข้าสังคมไม่มีแล้วครับเดี๋ยวนี้เขาซื้อเหรียญกาวเข้าสังคมกันนะครับนี่นะครับดีนะจึอย่างน้อยก็ตับไม่พังตับไม่เสียนะครับถือว่าสุขภาพดีนะฮะครับนะแต่ปอดปอดแหกอย่างเดียวปอดพังอย่างเดียวนะครับสูดสูดเยอะไปหน่อยนะครับตับไม่พังนะไม่กาวแล้วนะครับทินเนอร์ล้วนๆเลยนะครับพี่จักรพงศ์ขอบคุณที่มาแซวกันนะครับ อ่า LTC ยังพอมีอนาคตไหมครับอืมอ่าถามจะไลคอยเหรอองอืมไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าโอัน้อันนี้ไม่ไม่ไม่ค่อยได้อ่านอะไรที่เป็นรีเสิร์ชเกี่ยวกับไรคอยนะแต่ว่าสิ่งที่สังเกตคือเวลาแพลตฟอร์มไหนรับบิตคอยแบบรับจริงๆอ่อะนะก็คือแบบที่ที่ใช้กันอยู่แล้วอะมักจะรับไลคอยด้วยอืมอันเนี้ยสิ่งที่น่าติดตามก็คือเหมือนเหมือนไรคอยอะถูกยอมรับในแง่การเป็นมีเดียมอลเอ็กซ์เชนท่ะเพราะเพราะบิตคอยแกนมันสูงไง เออแต่ว่าน่าติดตามว่าหลังจากที่ไลนิ่งอ่ะมันมันแพร่กระจายมากกว่าเนี้เออถ้าเกิดว่าที่ไหนก็รับไลนิ่งได้อ่ะไ<ม>ลคอยจะเป็นยังไงนะ<ม>แต่ว่าส,สเตจของไลคอยตอนนี้ใช้นะยิ่งยิแบบคน<ม>อยากอยากจ่ายด้วยคริปโตเท่าไหร่อ่ะไลคอยเป็นหนึ่งในนั้นเลยเพราะค่าค่าแก๊สไม่แพงแล้วก็เออถึงจะทำธุรกรรมนานก็จริงแต่ว่ามัน,ม,นมันเหมือนได้รับการยอมรับมันแมสมาป,ประมาณนึงแล้ว ประมาณมีมีแฟนคลับเยอะแล้วกันนะครับก็เป็น proof of work นะก็เป็นเหรียญที่ไม่กี่เหรียญแล้วที่จะเป็น proof of work อยู่นั่นเองนะครับหลายคอยนี่เป็นสิ่งที่นี่นะพี่คิมเรียกเด้ยว่าซิลเวอร์นะซิลเวอร์นั่นแหละนะครับมีคนบอกว่ารอคนสร้างตายก่อนนะครับค่อยขึ้นนะฮะไม่ขไม่คือชารี เขาพูดอย่างนั้นเองเขาพูดเองเขาพูดเองเขาพูดว่าเขาพูดว่าจุดจุดที่ไรคอยจะดีจริงๆอาจจะเป็นจุดที่ตอนที่เขาตายแล้วก็ได้นะครับเพราะแบบเออก็โอเคแต่ว่าไอ้พูดอย่างนี้คือแปลว่าอะไรแต่กูจะขึ้นไปเนี่ยนะครับพี่จริงไ์คอยมีมันมีเอ่อตำนานเหมือนกันนะครับตอนที่ไรคอยราคามูลเนี่ยนะครับไอ้บูซานี่แหละตัวเทขายใส่นักลงทุนนะฮะก็เรียกว่าเจ็บแสบกันถึงทุกวันนี้นะครับก็เรียกว่าคําชื่นชมนะสรรเสริญเยอะเลยนะครับนายชาลีใช่ไหมฮะ ก็นะครับก็ขอให้ถือว่าเการกระจายอำนาจสู่มวลชนแล้วกันนะครับอย่าคิดว่าเขาเทเหรียญแต่หน้าต้องทุนนะแต่คิดว่าเพิ่มความดิเซนทไลซ์กับเหรียญมันพูดว่าเวิร์กอยู่แล้วไงเออคือจะไปด่าว่าเต็มตัวก็ก็เข้าใจแหละว่ามันไม่มันไม่ควรทำเนาะเหมือนซาโตชิเขาก็แบบหายตัวไปเลยอ่ะอันนี้ก็เปิดหน้าอยู่ตรงนั้นแล้วก็ขายอยู่ตรงนั้น เออแต่เพียงแค่ว่าเพียงแค่ว่าระบบมันก็เหมือนกับนั่นแหละอย่างเหมือนบิตคอยเนาะมันไม่ได้มีประเด็นอยู่แล้วว่าใครจะถืออะไรเยอะเกินไปเพราะว่าสุดท้ายมันก็แบบพลว่าเวิร์กอยู่ดีต้องต้องดูเรื่องของโหนดหรือดูเรื่องของกําลังขุดอะไรประมาณเนี้ยคือครับกำลังขุดก็ยังถือว่าสุดยอดเลยนะครับยังห่างไกลบิตคอยอยู่ไร้ขุมอยู่พอสมควรนั่นแหละตอนนี้กําลังขุดบิตคอยออทำให้อย่าอย่าเอามาเทียบกันเลยนะครับมันจะหาไ่าครับ ผมว่าถ้าถ้าใครทะลึ่งเอากราฟบิตคอยน์แฮชเรทมาเทียบกันอื่นนี่คือแบบคือคือไม่มีใครที่บิีคอยม์ได้จริงๆนะไอตัวพูมเอาเบิร์กเนี่ยนะครับพวกบิตคอยน์เอสบีบิตคอยน์แคชอะไรเยอะคนละจักรวาลเลยนะครับคนละเลี้ยงคนละเลี้ยงคนละโลกเลยนะครับคุณ n p j 7นะครับบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูน่าครับนนี่เป็นถือว่าคนถามเยอะนั้นตรงนะครับผมมันเยมันคือเดธสไปรัลนะครับเดธสไปรัลนะฮะ คือเราไปพูดเรื่งงทําไมเดสไปรอลเดสรู้ว่ารีเสิร์ชพูดอย่างนี้รู้แต่ว่าพูดแล้วมันหล่อดีรู้เดซสไปรไมครับครับเดซสไปร็คือนี่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะแปลไทยเดซปุงเขาเรียกว่าอะไรครับไปให้เท่เทไปให้ให้พายหน่อยดิต้องแปลไงอะไรอ่ะเออเกีียวมานละเออเกี่ยวมาและครับอย่างกับชื่อหนัง คือผมว่ามันเป็นความเสี่ยงของของอังกฤษเทมิกเซบอรคอยอยู่แล้วนะเออเวลาที่มีแรงเทขายเยอะๆอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะทำให้ตัวหลับกันเนาะซึ่งนี่ก็คือเป็นตัวเหรียญรูน่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับร่วงนะครับซึ่งรู้สึกว่าเซเบอร์คอยเนี่ยมันมีปัญหาที่ว่าอ่าทุกงหลัง,ลงๆเนี่ยนะครับตัวยูเอทีเนี่ยเขาจะไป ป็นเหมือนหลักการในการมิ้นเหรียนนู่นเรียนนี่เป็นหลักประการนุ่นนั่นคือพยายามสร้างอีโคสติเตีมนั่นแหละนะครับแล้วก็ล่าสุดไปจับกับสเปลนะครับสเปลเขาเรียกว่าอาร์คาร์布拉นะครับผมบอกเลยกว่ากว่าผมจะพูดไอชื่อดีถูกไม่ฝึกโคตรนานเลยนะอาร์คาร์布拉นะครับอาร์คาร์布นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยครับก็ก็เหมือนแบบว่าเนี่ยมีปัญหาเรื่องของหลักประการเอาไปฟาร์มมากพอแล้วคนน่าจะโดนแรงกดดันเทขายทำให้ ดิมันฉับลันหายจับลันช็อกนะครับก็เกิดเกลียวขึ้นเดสสไปรัลนะฮะก็เรียกว่าร่วงเลยนะครับตัวดุนหน้าก็ร่วงเลยแนตะ่ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยรุ่นหน้าเองเนี่ยนะครับหรือโปรเจกต์เทอร่าเองผมว่าเป็นทีมเก่งนะคุณหนึ่งปรามินบว่กที่นี้ม,น <Luna. S 1> มันเก่งมันเจ๋งเนี่ยนะครับก็ดูดีครับนะหลุดเพกเลยไหมใช่ไหมอันนั้นคือกราฟอะไรแค่หลุดเพกหลุดเพกหลุดเพกกแปล,ล,ลว่ามีแรง<ะ>เทหนึ <มา S 3> ่งดอลลาร์อยู่เหมือนกันครับ มีอย่างเทมาศาลนะครับพอแรงพอบันนเทปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้ตัวหลักประกันเนี่ยนะครับล่วงด้วยเลยก็เหมือนที่เข้มบอกครับถ้ามีคนใช้เิทีเยอะถูกไหมฮะรูนหน้าก็จะเพิ่มขึ้นถูกไหมฮะแต่ถ้ากลับกันถ้ามีคนเทเยอะหล่ะนะครับรูนหน้าก็จะโดนไปด้วยก็เป็นประกันละชนิดนะครับนี่พี่พิพัฒน์บอกว่าลูน่าเข้าสู่เฟสพิสูจน์ตัวเองครับผ่านได้ก็ไม่มีอะไรแต่หยุด หยุดได้หยุดได้แล้วแต่ถ้าไม่ก็นะครับขึ้นสวรรค์เลยนะครับ,รบซึ่งเพื่อผม <laughs> ผมคิดว่ามันเป็นท่าของของโทเคนอเกที่ซับซ้อนขึ้นนะฮะในการพวกมินเซเบลคอยมาอย่างพวกล่าสุดก็มีโอลิมปัสดาวนะครับเ,เหรียญโอม,จ,มจันเข้มจากมาเหรียญโอมนักขากรู้จักแค่คุณเอาเหรียญโอมไปสเต็กเฉยเนี่ยได้ APY AP ประมาณ7,000นะครับ7,000 APY นะครับแล้วก็มีคําพูดแสนสวยดูที่ว่านายไม่ขายเราไม่ขายพวกเราจะรวยด้วยกันนี่นะครับแต่พอดีมันขายไงครับกูขายก่อนนายนายไม่ขายแต่ฉันขายก่อนนะครับเดี๋ยวขายที่หลังนี่ไม่ได้นะจ่ายรอบวงนะครับก็นะฮะเอ่อนะวินวินนะครับสามสามนะครับก็นายไม่ขายเราไม่ขายแล้วพอจะรวยด้วยกันมันมันไม่เป็นความจริงนะครับมันก็โดนเทเลยยับเลยนะครับอ่ามีคุณ ลีบอกว่ามีคนฝัดเยอะด้วยครับลูน่าตอนนี้เริ่มกลับมาแล้วนะครับผมผมไอ้นี่นะพี่ยมผมคิดว่าเออเขียมคิดว่าจริงแล้วมันเป็นโอกาสนะเวลาที่คนสนใจฝาดอะไรแบบนี้จริงแล้วมันเป็นช่วงที่ดีมากๆแล้วในการในการที่จะแบบก็เอางั้นเลยถามใจอ่ะเอ้ยเข้มเมมองอย่างกันเลยนะอย่างเช่นตัวโซลนาใช่ว่าที่ราคาตกต่ำลงมาเพราะว่ามีในเรื่องของข่าวเน็ตเวิร์กล่มอะไรต่างๆก็วางออกไปคนโดนเลียคเดเข้าไปขายไม่ทันคนโกรธอะไรแบบเนี้ย แต่ถ,ถ้าเรามองกลับกันอ่ะเออมันมันเฮ้ยมันก็มีคนใช้เยอะนะมันก็เลยต้องร่มอะไรแบบนี้ถ้าเรามองแบบนี้อะไรแบบนี้ก็ก็อาจจะเป็นในหนึ่งมุกแล้วกันแรกๆนะครับผมที่ที่ถ้าเราจะสร้างความต่างอะไรบางอย่าง<อ>แต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องลองศึกษาเรื่องของกราฟอะไรช่วย<โ>ด้วยเนาะอาจจะหาจุดเข้าที่ดีได้อะไรแบบนี้ก็ขอถึงตรงนี้ขอขอเสริมพี่เข้มในหนึ่งก็จริงๆจริงๆมองคล้ายๆพี่เข้มแต่ว่าไม่ได้ใช้คำพูดแบบเดียวกันพี่เข้มถึงกับบอกว่าเป็นโอกาสเลยนะครับก็ไม่ส่วนส่วนส่วนตัวคือถ้าเทียบเรียบเทีย ตัวมันเองอะ่ะคือโดนโดน,โดนอย่างเน็ตเวิร์กของโซล ا ن าโดนเงี้ยก็คือเออมันเป็นปัญหาที่ตัวมันจริงครับแต่ว่าเรื่องของประเด็นทั้งตัวของสเปลแล้วก็ตัวของลูน่าเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยมองว่าเป็นโอกาสเหมือนกันแต่ว่าต้องเป็นโอกาสของคนที่ต้องเข้าไปศึกษารายละเอียดลึกๆอีกทีเพราะว่าจริงๆจริงๆถ้าอยู่ในเอ,อ่อห้องในอย่างเงี้ยจะจะคุยกันเรื่องนี้เหมือนกันว่าเรื่องของเออ erm ic, oy, อัลกอริทึมิกสเตเบิลคอยเป็นทีมที่น่าสนใจมากแต่ แต่มันมีเออเขาเรียกอะไร Black Swan แล้วก็เกเรลนัวเต็มไปหมดคือคือมันเป็นของใหม่อ่ะรู้ว่ามันต้องมีช่องว่างแน่ๆแล้วมันจะเป็นปัญหาใหม่ๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเออประเด็นแบบไหนที่มันจะยืนอยู่ได้มากแค่ไหนนะครับตอนที่เนี้ยเรื่องของเรื่องคือประเด็นเนี้ยที่ที่มันเกิดขึ้นกับลูน่าหรือว่าสเปลเองอ่ะมันไม่ได้โดนตัวมันเองไงหมายถึงว่าประเด็นเนียปัญหามันไม่ได้เป็นปอเกิดของปัญหาเพียงแค่ว่ามันเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรนะไอ เออปัญหามัน,ม,นมาถึงก็คือปัญหามันเกิดที่หนึ่งใช่ไหมแล้วก็มันก็แพร่กระจายมาแล้วก็เออเรื่องของความเชื่อมั่นของลูน่าอะไรเงี้ยก็ลดต่าลงเรื่องของสเปลก็ลดต่าลงแต่เรื่องของเรื่องก็คือทักย้อนกลับไปที่ในยะของตัวความตั้งใจของเชนเทอร่าเองอะที่อยากจะสร้างสเตเบโอคอยออกมาได้วิธีเนี้ยนี่คือเหตุการณ์ที่เขาต้องผ่านได้เพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งที่ต้องตอบก็คือเอออันนี้มันไม่ใช่ปัญหาจากตัวเขาเองนะ เขาสามารถผ่านได้มากแค่ไหนเอออันนี้ก็ต้องก็ต้องไปดูดีเทลอีกทีเอออย่างที่พี่เข้มบอกพี่พี่เข้มอาจจะจับประเด็นจากเรื่องของฝัดใช่ไหมว่าเออช่วงนี้มีคนฝัดเยอะๆอ,อาจจะเป็นโอกาสส่วนผมมองมุม,ม,ม,มนึงว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เขาแต่ว่า <c oughs> อันนี้เป็นผลกระทบออกมาเขาอาจจะแย่จริงๆก็ได้ก็คือเสริมจากเนี่ยที่พี่พัดบอกที่พี่พี่พัดบอกกันแหละว่าเออมันหยุดก็ลุ้นเหมือนกันว่าจะผ่านได้ไหมแต่ถ้าแต่ถ้าผ่านไปได้เนี่ยอะไรก็หยุดยากแล้วนะเออเพราะว่าถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่ง อืมนั่นแหละครับเรียกว่าเป็นที่หนึ่งนะครับผมนะพี่คิดว่าไงถูเไหมบททดสอบบททดสอบเรือเรือไม่อยากเสี่ยงคือสวนตัวผมไม่อยากเสี่ยงอยู่แล้วแต่ว่าพี่พี่คิมอ่ะจะเป็นคนที่แบบเวลาบางทีเห็นโอกาสอ่ะจะจะคว้าไว้เลยถึงแม้ว่าจะแบบไม่ไม่ได้ครบด้านอืมครับผมซัดเลยแต่ผมต้องเตรียมซัดเทาา นนคือ <ๆ S 2> ผมมองว่าจริงตอนนี้เนี่ยมีเหรียญดีๆเยอะเลยนะครับเยอะนะฮะมันเป็นช่วงขาลงนะอะไรก็หน้าเข้าหมดนะครับก็ค่อยๆเลือกที่มั่นใจก็ได้แล้วไม่จ้ลองทุกตัวก็ได้นะครับแต่ลุ้นหน้าสำหรับผมผมคิดว่ามีความโดดเด่นเรื่องของเป็นเซฟก่อนที่เป็นดิสเ t นทรไลซ์ซึ่งในโลกนี้มีไม่กี่ตัวนะครับที่จะมีชื่อชั้นและคนกล้าถือนะครับหนึ่งนั้นคือเ,อเหรียญได้นะครับก็คือของเอนะ็มพีอตัวนี้ก็คือของเทอร์่านี่แหละของตัว EVT ทีนี่แหละนะครับแล้วก็ยุเีดูเหมือนจะมีีการม ที่ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วยังเติบโตได้ค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันดูว่าสเตเปอร์คอยเนี่ยหัวใจมันอยู่ที่ความเชื่อมัน่นในการปุงอืม,อม,อมซึ่งตัวดีฟายถอดยูสนเนี่ยหรือสเตเปอร์คอยของลุน่าเองหรือไม่ต้องของตัวสเปลเองเนี่ยเขาเล่นโจเกโนโมิกเนาะหรือว่าพยายามแจกรีวอร์ดให้รีวอร์ดผ่านการฟาร์มนะครับผ่านอินเซนティブตามแพลตฟอร์ตมต่างๆเช่นเคอร์ฟอะไรพวกนี้นะครับมันก็ทำให้เหรียญของเขาเนี่ยเอไม,มเนี่ยมันดูน่าใช้นะฮะน่าใช้เพราะอะไรไม่อะไรนะก็อยากจะไปฟาร์มนั่นนนนนนนแหละะครััััับดง้้้ถาว อืมอันวันหนึ่งเนี่ยอิน e ซน i ィブอินเซนティหมดเนี่ยนะครับแล้วคนจะอยากถือไหมซึ่งถึงวันนั้นเนี่ยมัต้องถามว่าเขาเนี่ยมั่นใจในเหรียญหรือว่ามั่นใจในการเพ็กมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าใดเหรียญใดเนี่ยนะไม่ได้มีโทเคโนมิกเลยหรือว่าไม่ได้แจกอินเซน v e ฟันถือใดเลยแต่ว่าคนก็ ก็จะถือเหมือนกันดังนั้นในตัวของเมกเกอรดาวเนี่ยเหมือนแบบเขาไม่ได้เล่นท่าแจกรีวอร์ดอะไรไม่ได้มีการดึงดูดเอ่อหรือผลรางวัลผลตอบแทนนะแต่ว่าเขาเน้นความศิลปภาพไงคือแค่ยืนอยู่เฉยๆอ่ะแล้วก็เหมือนรอคนอื่นเขาสุดขาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเป็นท่าที่ไม่เหลียนะถูกไหมเหมือนบิคอยอ่ะบิคอยเสียดายสักกันโอเคเปล่าไม่ใช่่บอกว่าอย่างบิคอยอ่ะอย่างบิคอยอ่ะ มันไม่ทําอะไรเลยนะเซนปุงอยู่เฉยๆเริ่มๆว<ะ>่าอื่นก็ค่อยๆตายกันเองนะครับค่อยๆตายกันไปเองดันงนั้นเนี่ยเราเราเองกันอย่างล่าสุดเซนปุงอย่างล่าสุดเนี่ยมันมีโดนคิวบิตใช่ไหมคิวบิตมนจากคิวบิตป<ะ>่ะเออจากครับเพื่อนผมก็มีคนโดนเหมือนกันนะครับล่าสุดเพื่อนๆก็ทักมาโดนโดน,โดนบอกว่าคิมโนร้องเลยนะครับเข้าใจเลยนะคิวบิตก็เป็นตัวเลนดิ้งตัวหนึ่งในโปรโตคอลนะครับอี่ยเช่นไปยนันล่าสุดโดนแอทแทกนะครับก็สร้างอิทเรียบมาแล้วก็นั่นแหละ ตนขโมยไปเลยนะครับซึ่งโอ้โหที่ด,ดูนะจะมุขเล่นเลยนะเฮ้ย hey, ถือบิตคอยดีๆโอเคกว่าแล้วเพิเผื่อเออมันต้องมีคนคิดเนีเ้ยนะครับเอาไปเอาบิตคอยมาอยู่ในเชน BNB มาแรปนะฮะแล้วก็มาฝากนะครับแล้วก็ไปกู้เงินนะฮะเจอแอตแทกทีเดียวหมดเลยเนะี่ยผมเข้าใจนะคนบิตคอยว่าเออแค่ถือเฉยๆเก็บในแฮชแบลบ็คเล็ตนิ่งๆไม่ต้องไปแรปไม่ต้องไปฝากอะไรท่าน่ะความเสี่ยงมันมีนะครับสบายใจ นะครับดังนั้นการที่อยู่นิ่งๆแล้วมีแบรนดิ้งที่ดีแล้วก็ไม่โดนฆ่าไม่โดนตายไม่โดนยิงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีในโลกการเงินเหมือนกันนอกโลกคริปโตที่แบบความเสี่ยงรอบด้านนะครับนี่นะครับนะครเดรนได้ในตลาดพุ่ง500บาทเลยนะครับนักเทรดเศร้าซื้อจุดสูงสุดแทบไม่เหลือนะฮะผมชอบอะไรรู้ไหมผมชอบที่เขาพ่าหัวข่าวเดี๋ยวเอาไปพาดมังโคตรโหดเลยนักเทรดเศร้าซื้อจุดสูงสุดเงินแทบไม่เหลือโอ้โหอะไรขนาดนั้นนะฮะก็โหดจริงนะฮะโหดจริงครับผม นะครับ,รบมีคนบอกว่าอันี้ยังไงออเอ็เอนได้ไงผมเลยเอาข่าวนี้มาให้ดูนะครับอาจจะรวยก็ได้นะโอ้ลิปเด้งนะครับสบายใจนะครับคุณเลวิสถามว่าช่วยขยายความหน่อยครับว่าคิบิดโดนอะไรครับอาจจะปรุงในรู้นี่รับผลที่โอ้เราเราไปเราไปเมื่อวานแล้วนะ <laughs> ก็เราอีกร่อบหนึงก็คือจริงจริงอ่าไม่คิบิดคือ คืออะไรก็คือเป็น lending protocol นะถ้าใครรู้จักก็เหมือน Compound เหมือน Aave หรือว่าถ้าคุ้นเคยใน BSC ก็คือ Venus ก็คือมีฝั่งให้เอาเหรียญไปคำ้ำแล้วก็กู้ออกมาประมาณนั้นนะครับทีนี้<ม>ทีนี้เรื่องของเรื่องคือไอ้กลไกการ lending <ม>ของเขาไม่ได้มีไม่ไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่ว่าเชื่อบิตเนี่ยมันมีความเขาอะมีความพยายามจะทำ cross chain แล้วเขาก็เลย<ม>ออกเหรียญตัวหนึ่งที่ชื่อว่า x Ethereum ได้คือประมาณว่าให้เอา Ethereum เนี่ยไปค้ำนั่นแหละแต่ว่าบางทีอยากจะสมมติอยู่ chain BSC เงี้ย จะไป<ม>จะไปกู้ที่เชนอื่นแต่ไม่อยากแบบบิดสินทรัพย์ไป<ม>คุณสามารถทำอยงนี้ได้<ม>ก็คือไปไปออกเหรียญที่ชื่อว่า X Ethereum <ม>อ่ะใน<ม>ในเชนอื่นอื่นอันนี้ตามตามความเข้าใจของผมนะอาจจะมีผิพาดได้แต่ว่ามันประมาณนี้แหละก็คือมันมีฟังก์ชันปกติคือ lending แต่ฟังก์ชันต่อมาเขาจะใช้คําว่าเออ Q Bridge บิดบิดที่แปลว่า cross อะ่ะก็คือให้<ม>ใ,หให้มามิเหรียญน,นี่แหละ<ม>บั๊กมันอยู่ตรงนี้แหละบั๊กมันอยู่ตรงที่เหมือนเหมือนแฮกเกอร์เขาไปเจอช่องโวให้<ม>ให้แบบไม่มีสินทรัพย์จริงๆอะ่ะหรือสินทรัพย์วางนิดเดียวแต่ว่าสามารถมิ้นในตัว x ethereum ออกมาได้ได้ไม่อันอะ่ะปรากฏเขาก็มิ้นออกมาเลยห้าร้อยล้านแม้ห้าร้อยล้านเออน่าจะหน่วยหน่วยดอลลาร์สหรัฐก็คือห้าเอา x ethereum ออกมาเออในในหน่วยเท่านี้เราก็วาง<ม>วางหลักประกันเข้าไป ทีเนี้ยคือเขาจะรู้เลยว่าคือด้วยความโอเปนซอร์ใช่ไหมครับจริงๆก็คือหน้าเว็บแบบมันจะรู้ว่าตอนเนี้ยเหรียญทั้งหมดอะแต่ละเหรียญน่ะมีมีคนออกมาค้าเท่าไหร่คือมีคนฝากเท่าไหร่แล้วมีคนกู้ไปเท่าไหร่เขาจะเห็นเลยว่ามันมีช่องว่างอยู่เท่าไหร่สมมติว่าอิตาเลียมีซักมีซักร้อยอิตาเลียมอย่างเงี้ยแต่ว่ามีคนกู้ไปแค่ยี่สิบอิตาเลียมแต่ว่าตอนเนี้ยมันมีอยู่ในแพลตฟอร์มแปดสิบอิตาเลียมเออหรือบีแอนบีก็ลมเดียวกันอะมีอยู่พันบีแอนบีที่คนฝากแต่ว่าคนก็ กูไปแค่ร้อยสองรอเงี้ยมันก็จะมีช่องว่างอยู่ใช่ไหมว่าแพลตฟอร์มมีแน่แน่แปดร้อยเหียนมีมีสภบ,บ้าพ่องให้กู้เขาก็ยัดเข้าไปเลยก็คือฝากหลักประกันที่ชื่อว่า X Ethereum เนี่ยเข้าไปแล้วก็ไปไล่ไปไล,ไปไล่ไปไล่กู้ไอเหรียญที่เหลือออกให้หมดก็คือพูดง่ายๆเหมือนกับเหมือนกับแบงค์โดนป้นอะคือโจรเอา mm hmm. อะไรไม่รู้มามาหลอกให้หลอกให้แบงค์เปิดตู้เซฟให้ แล้วก็โจรก็ใช้สิทธิ์ในการอ๋อผมมีสิทธิกู้ทั้งหมดนี้นะมีเงินอยู่ในแบงก์ทั้งหมดนี้โอเคโกยเข้ารถของผมแล้วก็กลับออกไปประมาณนั้นอเออก็เลยนะประมาณนั้นประมาณนั้นเออก็เลยไม่รู้กระบวนการข้างหลังเป็นไงบ้างแต่ว่าเออตอนนี้ก็เหมือนกับว่าคนที่ฝากก็เหมือนกับแบงก์ก็ไม่มีเงินของคุณอยู่แล้วอะอยู่ในนั้นประมาณนั้นเพราะว่าโดนโดนกู้ออกไปแล้ว เนี่นยบีพบทพวกบุคคลเนี่ยมันจะโดนเรื่องของฟังก์ชันใหม่ๆอะไรแบบนี้นะครับบางครั้งแล้วเพราะถ้าที่แบบเ,เราฟอกมาเลยมันก็ข้อดีคือมันก็เหมือนเขาไงนะฟอกมันก็เสถียรภาพดีอยู่แล้วแต่พอจะเขียนอะไรขึ้นมาใหม่เนี่ยมีความเสี่ยงนะเหมือนแล้วเราก็ยินเรื่องของตัวอัลฟาใช่ไหมก็โดนแอตแท็กกันอะไรแบบนี้นี่นะครับแล้วนี่คิวบิตก็โดนนะซึ่งโหถ้าจะลงดีฟาผมก็กล้าพูดเดี๋ยวมีความเสี่ยงนะคุณต้องรู้ด้วยว่าความเสี่ยงคุณเนี่ยอยู่จุดไหนอะไรยังไงบ้างนะครับตอนนี้รู้สึก กลัวนะเหมือนคนมาใหม่ๆครับโอ้ยเราจะบิตคอยก่อนนะครับแล้วก็เริ่มซิ่งนะครับไปเชนนู่นเชนนี้ฟาร์มนู่นฟาร์มนี่นะครับซื้อนู่นซื้อนั่นแล้วก็ยับไปนะครับแล้วสุดท้ายกลับไปบิตคอยเหมือนเดิมนะฮะสรุปกรรมตายังบิตคอยนะครับเรื่องเรื่องนี้ต้องต้องให้เครดิตพี่ภาคเลยเพราะว่าจริงๆจริงๆตอนแรกเราก็กู้กู้กันอยู่ใช่ไหมคิวบิตแต่ว่าเออพี่ภาคเขาก็เตือนพี่พี่ภาคเอกภาคเขาก็เตือนประมาณว่าแบบแก๊งแกงนี้ดูเหมือนประวัติไม่ค่อยดี ใช่ใช่ใช่ใชไหมเขาว่า,วายไงนะใช่ใช่ใชคือโดนมันเป็นแก๊งบันนี่เก่าครับแกง๊งจริงบันนี่เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มดังนะของทางเป็นพวกพวกในแพนเค้กอะไรอย่างเงี้ยบันนี่ที่แบบว่าทำซับพอร์ตแพนเค้กนะฮะแต่คนก็บอกเอ้อเป็นทีมที่แบบว่ารู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยเออน่าจะปลอดภยัยซึ่งก็โดนโจมตีไปนะครับก็เรียกว่าเหรียญบันนี่เนี่ยตอนแรกโคตรมูล้เลยทันปรุงยับเลยนะครับแล้วเขาก็มีวิธีการแก้้วยการทำโปรเจกต์นั้นก็มาแจกเหรียญอะไรเพื่อเยียวยาแต่ว่าคนก็ไม่ได้แฮปปี้อะไรหรอกนะครับ พอคิวบิตเนี่ยหลายคนก็เล็งๆแล้วเออมึงเป็นแก๊งบันนี่ดีกว่ามึงจะมีซ้ำรอยไหมวะจะโดนไหมวะโอ้สุดท้ายโดนจริงโดนจริงนะครับโดนจริงนะครับแล้วแล้วก็พอเขาเขาก็เออ่ทวิตทวิตบอกว่าโดนใช่ไหมก็มีคนไปเบรกเขาบอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวคุณก็โดนแอตแทกเสร็จแล้วคุณก็ทําโปรเจกต์ใหม่โดนแอตแทกใหม่แหละ้วก็แจกเหรียญอะไรผมก็ไม่รู้นะครับเนี่ยคือมันก็เจ็บนะคือคือผมอ่ะผมมัเข้าใจในปูบางครั้งอ่ะคนทําโปรเจกต์อ่ะคือเอางี้สตาร์ทอัพก่อนนะสตาร์ทอัพนะ ตั้งใจไม่ตั้งใจอีกเรื่องนะแต่บอกว่าต่อให้มันตั้งใจอ่ะมันก็มีมันก็มีความเสี่ยงยดีนะคือเรากําลังทําบางอย่างกับเกี่ยวกับเงินนะเราเราก็มีจ้องด้วยแฮกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยเยอะมากๆแล้วเรากําลังคิดนวัตกรรมอ่ะซึ่งคนเก่งจริงไม่เก่งจริงบางครั้งมันต่าเป็นใหม่แล้วมันก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วต่อให้เก่งจริงก็อาจจะมีความเสี่ยงก็ได้เราไม่รู้เลยไงถูกไหมฮะและ้วสตาร์ทอัพจริงจริงเนี่ยถึงแม้ตั้งใจทำอ่ะไม่รู้ว่ามันจะเกิดหรือเปล่าลนะสตาร์ทอัพนะตัะ้งใจ ปายะปากกาอะไรเงี้ยเขาเข้าใจแนละ้วก็เจ็บปวดนะเออแต่ว่าปูไปแล้วนะครับขอบคุณพี่พางจริงนะอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนที่เกิด it, ออคีบิตเกิดโดนแฮกในพี่พ่างก็เมเสเซจมาหาผมเลยเขาบอกว่าพี่คิมเอาออกยังฮะคีะคบิตโดนแล้วนะครับโอ้โหออกเลยพี่ขอบคุณมากนะครับจริงๆไม่ใช่อะไรโดนริคเดตเกือบเกลี้ยงละครสบายใจต่อใ้อยู่ก็ไม่อยู่นั้นแล้วเขาขายช่วช่วยชีวิตช่วยชีวิตนะครับก็จริงราคาร่งวงอ่ะยังเจ็บน้อยกว่าโดนแฮกนะผมว่านะครับ อืมโน้อยกว่าเยอะน้อยกว่าเยอะอย่างนั้นก็เป็นที่ตัวเราให้ไงเออเนอะนะครับนี่โชคดีเพราะว่าโดนเลกคุเดนี่เองนี่ครับอ่ามีคนทักหมอกเอดาครับคนเอด้าอดทนมากเลยนะครับคุณกรมิโนกรมกมิโรนะครับบอกว่าเนี่ยพยายามซื้อ NFT อยู่2ชั่วโมงครับยังไม่สำเร็จเลยครับยังรออยู่นะครับมีคนแสวว่าเอด้าไม่ได้ช้านะครับเพียงแต่ศรัทธาคุณมันยังไม่มากพอ โอเคครับคนใช้เยอะเกินคนใช้เยอะเกินนะฮะเอาก็ของดีนะคนใช้เยอะเยอะให้แบบลื่นจะให้กดปุ๊บติดปั๊บเอาฉะนั้นคนไม่มีคนอันนั้นไม่มีคนใช้นะครับของดีคนใช้เยอะก็ต้องช้าหน่อยนะครับมีคนทักว่าเอดาไม่ไม่เคยล่มเลยนะครับสุดยอดนะครับแต่สองที่มงไม่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 ปล่อยนะฮะไม่เคยล่มเพราะยังไม่เปิดจะเปล่านะฮะโอ้ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวรดไดนะฮะเนี่ยวันนั้นทนออกเซยไปคิมเลย อันที่นะครับเซฟเลยได้นะครับมีคนเอาอินเอาอินไดนะครับเอาอินได้เราก็ลุ้นมูลอาจารย์อาจจะไม่ไ้อีกรอบก็ได้อ๋อเปล่าเปล่าก็จะเสริมปรุงนิดนึงจริงแล้วถ้าถ้าเราสังเกตเห็นเนาะในเรื่องของตัวโปรเจกต์คอรเชนอะไรต่างๆเนี่ยอย่างทออทเชนเนาะเหรียญลูนอะไรแบบนี้ก็โดนคือมันไอ้คอรเชนเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ที่เสี่ยงมากๆเลยนะแล้วมันก็โดนกันอยู่เรื่อยๆอะไรแบบนี้ผมก็เลยคิดกลับกันว่าเฮ้ย อย่างนี้มันเป็นไปได้ไหมที่ไอ้พวกโปรเจกต์อย่างตัวคอสมอ s เนาะหรือว่าตัวที่เขาทําในเนรื่องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เอมอม,มันอาจที่จะเขาเรียกว่าอะไรเกิดพราเพื่อนสิ่งนี้มากกวา่าอ,อะไรประมาณนั้นอ่ะก็เลยคิดว่าเฮ้ยอนาคตถ้าคนจะไปชะคอสเชนอาจจะ,ะหรือว่าเป็นโอกาสแล้วกันกับเชนไอ้แบบนั้นที่เขาออกแบบมาเพื่อการนี้ได้แสดงศักยภาพแล้วกัน นหนขณะที่แบบเฮ้ยไอคนอื่นที่พยายามทำเนี่ยมันชักจะไม่ไหวประมาณนั้นนะ,นะเนาะกกอาที่โอเคอันนี้เป็นข้อเสียใช่ไหมหรือว่าเป็นอะไรที่มันเป็นวิกฤตแต่อีกด้านหนึ่งก็อที่จะเป็นโอกาสอีกฝั่งหนึ่งอันนี้ผมก็ผมคิดว่าคอสมอถือว่า,วาโหดเหมือนกันนะจำเหมือนกันนะครับเก็ว่ากันไปครับผม,มรีเ e ิร์ชแนเองช่วงนี้แต่แคไม่รู้นะครับเคยจริงตัวตัวทอ c h เชนเนี่ยก็ใช้ NDK คอสมอรเหมือนกันนะฮะเออใช่ใช่ <rium> <Dante> ใช่ใช่ใช <epend> แต่ว่าแต่ว่าจริงเรื่องของการบิดเนี่ยมีความเสี่ยงจริงครับเพราะว่าแม้แต่บีนแนนต์แเองเนี่ยยังเลิกทําเลยเข้มบีนแนนต์บิดอ่ะยังเลิกทําเลยแล้วมีคนอย่างแก๊งแก๊งเพื่อนๆเนี่ยนะในห้องเลเวงในบอกว่าโอนบีนแนนต์แล้วก็บิดบีนแนนต์รอเป็นวันนะครับเครียดนะโอ้ยเหรียญลอยอยู่อากาศรอเป็นวันเนี่ยเครียดนะเครียดผมไอ้ยทออทเทมันเป็นแบบเนทีฟด้วยไงมันเลยแบบโหดมากเลยเนาะพูดถึงอ่ะเกาะนะยากเหมือนกันอืมนะครับ รสรุปคริปตัวคารักภูหรือไม่ครับอ๋อยังฮะเหมือนคริปตัวคาแค่ไปหยุดจุดจีนนะครับผมทีมงานหยุดจุดจีนก็เลยทางเซอ <ừ> <ๆ>ติกก็เหมือนแบบเฮ้ยโอเคเทเลกร,กรมออฟไลน์เว็บไซต์เข้าไม่ได้อะไรแบบเนี้ยก็เลยติดทงไว้ก่อนว่าว่าแบบมีโอกาสที่จะรักภูหน้าอะไรแบบนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นการเข้าใจผิดนะเนี๋ยผมเพิ่งเห็นข่าวมาเหมือนกันนะครับผมหน้านี่ก็เข้มพี่เข้มลงเหรอตอนนี้ ถึงรัวอ๋อเปล่าเปล่าเปล่าไม่ใช่ผมดูข่าวผมดูข่าวโอเคโอเคนี่ข่าวข่าวนี้นะครับผมเป็นเป็นข้อเปิดพลาดแล้วกันนะสำหรับแฟนๆคลิปต่อขานะครับแต่ไม่รู้ว่ายับนี่นี่คือยับไปจริงๆหรือเปล่านนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ข่าวเขาออกมาบอกว่าเป็นสัญญาเตือนที่ผิดพลาดแต่พอเตือนผิดพลาดปุ๊บยับเป็นอย่งนี้นี่ก็นะไม่ควรให้อภัยคุณเทคุณเทขายก่อนเลยขายก่อนแล้วเว้ยลุมเนี่ยลุมอีกแล้วเหรอโอ้โหโอ้โหเฮ้ยจริงจริงผมว่าช่วงหลังเนี่ยตัวตัว ออเดดเนี่ยมีประเด็นเยอะเหมือนกันนะเออคือคือตัวออเดดเนี่ยนะครับอย่างเช่นล่าสุดของทางเคสเซวบิตนี่แหละเจออคิวบิตเนี่ยนะครับก็ผ่านออเดดนะมีเพ็กชิลใช่ไหมเออแล้วล้วพอเกิดโดนโจมตีอะไรอย่างเงี้ยนะครับทางเพ็กชิลออกมาว่าให้เขาตรวจเรื่องในส่วนของเลนดิ้งนะไม่ใช่ตรวจเรื่องของตัวตัวบิตที่มีปัญหาตัวบิตเออก็รออเลยว่ารอเลยว่า แผบเปล่าะเออแต่จริงมันก็เสียทั้งหมดเนาะผมคิดว่ามันมันเสียกันหมดเลยนะครับจริงก็ระวังจริงนะเออยยับเลยครับคลิปโตคานะครับรถเสียสตาร์ทไม่ติดครับโอ้โหครับผมนี่ก็นะครับเป็นกําลังใจให้ยังห้าห้าได้นะจริงคนคลิปโตนีมันตลกจริงๆนะครับอืมนี่เขาอาจจะได้มาเป็นหลายเท่าแล้วเปล่าก็เลยชิวแล้วมั้งอ่ะฮะอืมนะครับใชครับ จริงนะก็น่นนาน่ากังวลน่ากลัวนะครับก็ดูตัวดีๆนะขอให้เป็นแม้กระทั่งพวกการเทรดอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเซ็นทรอลเอ็กซ์เชนจ์อ่ะที่เราเห็นกันในะเอย่างคอยเบดใช่ไหมก็เคยมีเคสที่แบบโดนโจมตีเหมือนกันนะเออถูกไหมฮะเออแล้วก็ต้องมีความเสี่ยงหมดเนาะนั้นถ้าลงอะไรก็ต้องระวังกันด้วยนะครับรู้ว่าความเสี่ยงกระจายให้ดีนะอืมนะครับกราฟกราฟเคลียรตัวค่ะกราฟอันนี้ ในหนึ่งวันมันขึ้นลง่างเรียกได้ว่าเดี๋ยวข่าวร้ายเดี๋ยวข่าวดีคนนักเทไ,ไม่รู้จะเอาเอายังไงนายอยู่เ <laughs> นี่ยคุณจริได้เกนารเ,เลยตั้งคำถามไปแต่ว่าเกมหยุดตุดจีนผมก็เพิ่งเคยได้ยินกันไม่รู้สิคือแพลตฟอร์มอื่นถ้าสมมติเป็นเว็บโรงเรียนเว็บราชการโอเคเข้าใจ <c oughs> แต่ปกติตุดจีนเลยทุกเทศกาลน่ะคือคือหน้าทําเงินหน้าทําเงินของเกมอะหน้าเทศกาลทาเงินเลยนะบอกว่ามันจะชอบมีกิจกรรมแจกนู่นนี่นั่นอะไรประมาณเนี้อ่ะว่ากันไป ครับน <MB K S 2> เน <P. S 2> ี่ยบีเคพีบอกว่าเสียหลายล้านจนทําใจได้แล้วนะครับโอ้โหแสดงว่าเหลืออยู่เหลืออยู่เยอะอยู่ขาขดทุนกาไรครับนี่นะครับบอกว่าออเดตมีไว้เป็นพิธีก็เปล่าฮนะเออไหครับโอ้จริงๆผมผมผมเข้าใจนะผมเข้าใจจริงจริงนะอย่าง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 ในห้งอ,ง,องในกรุ๊ปนะครับแต่เช่นแอดราเนี่ยก็ไปคิวบิตนะมีเพื่อนผมคนนี้ก็ไปคิวบิตก็โดนเหมือนกัน นะครับก็เป็นถือว่าบทเรียนนะขอให้ได้คืนนะอันนี้เขาก็มีถ้าทางจะเยียวยาแต่ว่าเราเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าได้ได้คืนก็ก็ดีนะก็ดีใจด้วยนะครับโอเคครับมขอให้ได้คืนกันนะครับโอเคตกคาร์ลดเสียเบรกสะบัดนะครับติเซ็นทรไลท์ระดับโลกเลยนะครับอ่ะไปไปไปข่าวผมอ่าวจากรุงแล้วครับอายจะเล่าเพื่นโอ้เลยสิบนาทีพอดีเลยสิบนาที ไม่ๆเขาข่าวอะไรครับเรา่องี่เวเขาข่าวเพราะว่าเราก็คุยกันไปเยอะแล้วปุมก็คุยกัเยอะแล้วอย่างที่บอกว่าเออวันนี้วันนี้มีมันเป็นข่าวที่ตกหล่นแล้วกันที่ช่องพี่คิมคือปกติผมเป็นคนเตรียมคอนเทนต์ให้พี่คิมเนาะแล้วก็แล้วก็เหมือนกับช่องช่องพี่คิมอะไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยก็คือสรุปว่าตอนนี้มันมีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของภาษีที่น่าจะมีหลายๆคนมีมีผลกระทบแหละก็จริงๆอ่อะเรื่องรายละเอียด นน่นนี่นั่นอนะ่ะเขาบอกว่าโอเคเขาออกมาใหม่หมดแล้วอ่อนปนเรื่องการคำนวณภาษีแล้วก็จะออกคู่มืออีกทีก็คือสามเอ็ดเอ่อมกราผมก็ตั้งคาถามอันนี้คือตั้งกับตัวเองเพราะว่าผมยืนม่นภาษีอะไรหมดแล้ว <laughs> <laughs> ก็เลยแบบผมต้องคำนวณใหม่ไหมอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเขาก็จะออกคู่มือจะให้ให้วิธีการคิดรายละเอียดอีกทีนะครับจริงๆเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับคริปโตอ่ะเรื่องของทั้งมาตรการเออเขาเรียกอะไรนะทั้งกฎหมายของกรทอเองหรือว่ากฎหมายของสามภรณนะมันก็มีนานแล้วแหละเพียงแค่ว่า ตอนนั้นคริปโตอาจจะไม่ได้บูมขนาดนี้การบังคับใช้มันก็เลยแบบไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เข้มงวดนะเนาะแต่ว่าทีทนี้พอพอเรื่องของการควบคุมเรื่องของคือคือพอตลาดมันโตอย่างเงี้ยก็ก็เริ่มต้องมีแบบแนวทางที่ชัดเจนแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนเหมือนการบังคับอันเก่าๆที่เขียนน่ยก่อนหน้าน,นี้มันก็มีประเด็นเนาะว่าแบบเออกฎหมายก็เขียนอย่างนั้นว่าหักภาษีหน้าที่จ่ายแล้วแล้วเอ็กชแนนจะทํายังไงแล้วคนที่เทรดจะคือต้องหักกําไรทุกๆครั้งเนี่ยบางที เขาเรียกอะไรขอไปหักครั้งเดียวได้ไหมตอนสุดท้ายเพราะว่าคนที่เทรดอะอย่างอาจารย์ตั้มเองอะก็ก็เป็นเขาเรียกอะไรนะนอ,นอกจากจะเป็นกูรูด้านบิตคอยแล้วแต่ว่าอีกอีกหน้านหนึ่งก็คือเป็นเป็นนักเทรดด้วยเนี่ยก็บอกกันว่าเออถ้าเกิดระบบไหนเนี่ยก็ก็ไม่น่าจะชนะตลาดได้อเออก็ก็น่าจะได้กําไรยากเพราะว่าทุกๆครั้งที่ที่กำไรออกมาเนี่ยมันต้องหักหักหักฐานที่จ่ายสิบห้าเปอร์เซ็นอะไรประมาณเนี้นะครับนู่นนี่นั่นแล้วก็หลายหลาย,หลายเรื่องเนาะแล้วก็เรื่องของการเอา ต้นทุนมาหักไม่ได้สุดท้ายก็ออกมาแล้วสามข้อก็ก็ถือว่าเคลียร์ทุกๆประเด็นที่ที่มีปัญหาในก่อนหน้านี้แต่ว่าเรื่องของทิศทางอื่นๆก,ก็ก็ต้องดูกันต่อไปเหมือนกันว่าจะเป็นไง <c oughs> แต่แต่พูดถึงว่าเอาเฉพาะที่ที่มีประเด็นจริงๆอ่ะก็สามข้ออันนี้ขอบคุณทางไทยรัฐนะครับ <c oughs> ข่าวข่าวเขียนได้ค่อน,นข้างครบถ้วนตรงที่ว่าอ่าอย่างแรกเรื่องของการนําผลขาดทุนก็คือบอกว่าเอ้ยคุณจะคิดแค่กําไรได้ยังไงคือตอนขาดทุนทําไมไม่ ไม่รับรู้เลยอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันคือเรื่องของรายได้เรื่องของเออรายได้ของนักเทรดจริงๆอะ่ะมันต้องคิดทั้งสองอันรวมกันก็สรุปว่าเอาผลขาดทุนมารวมได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกวิธีการคิดก็ต้องรอดูอีกทีก็คือหลังหลังสามเอ็ดมัก,กราาะานอกว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงแต่ว่าคร่าวๆก็คือเออนำนำได้แต่ว่าก็ต้องเป็นหลักฐานจากจาก,จากการเทรดในเอ็กเซน ที่ที่อยู่ภายใต้กันกับการดูแลของกรรตอ <c oughs> ประมาณนั้นก็เือเอเชนของไทยอนนุมประมาณนั้นแล้วก็อันนี้สองอันนี้น่า,นาจะเทียบเหมือนกันก็คือหักนั้นที่จ่ายไม่ต้องหักไม่ต้องหักแล้วไปเสียทีเดียวก็คือรวบรวบแล้วก็รายงานแล้วก็เสียทีเดียวตอนท้ายประมาณนั้นนะครับเขาบอกว่าเออถ้าไม่ครบองค์ประกอบจะหักนั้นที่จ่ายก็ไม่ต้องหักส่วนส่วนใหญ่ก็น่าจะไม่ต้องหักแต่ว่าอาจจะมีบางกรณีที่ต้องหักเหมือนกันนะอันนี้อันนี้ยังยังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่แต่ว่า เขาเข้าใจว่าที่มีประเด็นกันว่า e x c h a n ชนจะหักยากอะ่ะน่าจะไม่ต้องหักแล้วนะครับแล้วก็ข้อข้อสามก็เป็นเรื่องที่ชัดเจนออกมาเหมือนกันเพราะว่าก่อนนั้นเนี้ยก็เหมือนกับเฮ้ยถ้าจะมองคริปโตเป็นสินทรัพย์อ่ะมันต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่มนะเวลาซื้อขายกันอนะแต่แต่มันกํากึ่งไงว่ามันเป็นเคอร์เรนซีหรือว่ามันเป็นสินทรัพย์แต่ว่าถ้าออกอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับว่ามีภาษีมูลค่าเพิ่มนะแต่ยกเว้นไปเลยก็คือยังยังให้เป็นเหมือนสินทรัพย์นั่นแหละแต่ว่า ประเด็นที่สามก็คือเรื่องภาษีมลูลค่าเพิ่มคือแบตไม่คิดก็ก็น่าจะเคลียร์แล้วเออสำหรับการเทรดปกตินะครับแต่ว่าทิศทางอื่นๆก็ต้องรอดูต่อไปนะทิศทางในเรื่องของมาตรการเกี่ยวกับฮิปโตแต่ว่าอันนี้คือเคลียร์ทุกประเด็นที่มันติดขัดอะให้ให้การให้นักเทรดทํางานไม่ได้ถือว่าถือว่าเคลียร์ประมาณนั้นก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังครับครับก,ก็ก็คือเก็บนั่นแหละที่ไม่ไดปรุงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ เก็บไม่ครับเก็บเก็บเป็นภาษีเงินได้ครับพี่เข้มอืมใช่ก็คือเอาเอาต้องไปคิดว่าคุณได้กําไรปีเท่าไหร่เป็นั้นเป็นค่ามาได้เหมือนแบบตามปกติที่เราจ่ายอยู่แล้วอะไรแบบนี้ใช่ป่ะที่เกินห้าล้านสาสิบห้าปอร์เซ็นตอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่พี่เข้วเสียเยอะจังไม่ใช่หมายแต่ว่ามันเป็นค่ามันได้ไม่ได้บอกผมทำไมจำทำไมจำได้แต่ขั้นสุดท้ายผมจำในขั้นแรกว่าไม่ถึงแสนห้าไม่เสีย ว่าไปนะฮะว่าไปนะครับผมไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่โอเคก็ก็เป็นแค่อะไรก็คือคิดคิดร่วบเหมือนเดิมว่าแบบสรุปแล้วเน็ตแล้วว่าคุณได้คุณได้กําไรจากจากคริปโตเนี่ยเท่าไหร่นะครับอ่ะแต่ว่าต้องดูรายละเอียดเพราะมันจะมีเรื่องของการฟาร์มเรื่องอะไรเงี้ยคือคือการฟาร์มอ่ะไอยูที่ได้อ่ะเขาคนนับเป็นเงินได้เหมือนกันต้องรอดูว่ารายละเอียดออกมาจะให้คํานวณยังไงประมาณครับครับ น่จริงผมผมเห็นเหมือนเหมือนของที่่างแบบช่องช่องทางต่างประเทศเนาะเขาก็จะมีแบบเป็นสปอนเซอร์สําหรับพวกบริษัทที่ทําเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยนะคือแบบภาษีเขาเรียกว่าไอไอแท็กมั้งอะไรแบบนี้ที่เหมือนแบบที่ที่อ่ต่างประเทศอ่ะเขาก็จะมีบริษัทที่ทําในเรื่องเกี่ยวกับพวกโอเคคุณคือคุณไม่ต้องปวดหัวพูดง่ายมันก็คำนวณมาให้เลยว่าต้องเสียเท่าไหร่ประมาณนั้นอ่ะมันก็มีเหมือนกันนะอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะมีในกรณีแบบนี้ในไทยหรือเปล่านะครับผมอ่าก็ต้องลอดตกันดูครับผม นั่นแหละครับผมอ่ะก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้นะครับทงคาบาเล่นะครับโอ้โหอคุณโนคุณวันเดอร์ลัสนะครับผมนะขอบคุณนะครับทงคาบาเล่นี่คือมาแบบนี้หมายหมายเขาว่าอะไรฮะบาเล่กำลังูนลรือว่าอย่างไงฮะตอนนี้มีคนทักบอกว่าตอนนี้ราคาร่วงแล้วนะครับของแท้ครับไลฟ์จริงรวบปุ๊บเลยนะครับเมื่ยเมก่อกก้เห็นพี่มหาชัยมาทักนะครับ แึ้วมาสาแดงยับเลยนะฮะนะฮะยับเลยยับเลยนะฮะบิตคอยก็ล่วงนะครับตอนแรกนี่สามแปดอยู่ดีๆีนี่สามเจ็ดห้าร้อยแล้วนะครับผมว่าวานต่างๆได้อยู่ในไทยรอเปล่าครับเนี่ยนะเรียกได้ว่าพอมีข่าวดีอะไรปุ๊บดูคริปตดอรกดูเกมพาวเวอร์เต้ซัดเลยนะครับต้ม ยับเลยนะครับต้องต้องช็อตนะต้องช็อตนะครับนักสุดการเข้มก็ลองไปช็อตเล่นๆเออได้ติดไม้ติดมือมาก็ยิดีด้วยนะครับโอ้จรโหดูรูปทำแนวก็ได้ทำแนวไงฮะทำแนวถ้าหน้าเครียดก็ก็ลองถ้าหน้ายิ้มก็ช็อตดีดดีดมาคอมเมนต์เหมือนกันถ้าหน้าเครียดนี่คือข่าวข่าวร้ายใช่ไหมหน้าเครียดคือข่าวร้ายก็ก็จะต้องลองจำค้างนีกเคยจะจำถ้าจำค้างเครียดเยอะพอสมควรงงีี้้อย่างนี้นะครับ กูบวกเลยกูขวดเลยลองเลยนะี <hacerlo> <ako> ่ปิดไล่เร็วเดี๋ยวหลายยาวครับคุณบิลลี่ที่ตั้าหนึ่งว่ามาถ้าถ้าผมเลิกไลฟ์แล้วมันราคาขึ้นนี้ผมปิดช่องเลยดีกว่านะฮะปกติเป็นไงปกติก็เป็นพี่เคยบอกพี่คิมลองดูไหมพีาลองลองลองดูไหมลองดูสักหนึ่งวีกไหมหนึ่งวีกเอาไหมเอาไหมได้ครับเดี๋ยวราเป็นการพิสูจน์อย่างแบบ เป็น,นวิทยาศาสตร์ที่หนึ่งนะฮะหนึ่งวิกที่หายไปเลยมูลเลยนะครับบิตคอยมูลเลยนะครับ้ายแล้วนะรู้แล้วใครนะครับนะครับย่อแล้วนะครับแหมนี่สุดยอดจริงๆพวกคุณนี่ดูกราฟกันเป็นชีวิตจิตใจเหมือนกันนะเนาะเขาบอกว่าดูตลอดเวลานะครับก็ขอบคุณที่มาคุยกันนะครับก็รายการคริปโตรายการซัทเทิรด็อกเนี่ยที่จริงเมื่อก่อนก็จะมาให้ข้อมูลแต่ผมคิดว่าพอพูดความรู้ปุ๊บนิ่ง คนไม่หมันไม่ไม่มีคอมเมนต์อะไรแบบนี้หรอกนะฮะแต่ว่าพอมาคุยเล่นๆกันเนี่ยนะครับก็เหมือนแบบทุกคนนะมาคุยบางครั้งเขาอาจจะความรู้เยอะแล้วนะจริงความรู้เยอะแล้วนะครับไม่ต้องการความรู้เลยเพิ่มแล้วนะครับสมัยก่อนใจกู่อยสมัยก่อนถือว่าน้อยไงหมายถึงว่าเออซองซองที่ออกไม่ความรู้อะไรเงี้ยเออตอนนี้เยอะมากดูเหมือนกาวจะขาดมากกว่าเพราะว่าตลาดขาลงปกติช่องเกี่ยวกับกาวจะเยอะหน่อย นะครับเราก็เหมือนทําความรู้สวนตลาดเนี่ยแต่ตอนที่ตลาดมีแต่ความรู้กาวอยู่ยากเรากาวดีกว่านะครับเป็นสดเติมเต็มครับผมนี่ครับบออย่าปิดเลยนะคะเดี๋ยวไม่มีคนพูดให้เก็บของค่ะนะครับโหรักกันจริงนี่แสดงว่าสวนกันอยู่แอบสวนกันอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงจะซื้อจะซื้อแบบเฮ้ยรอรอพี่คิมไล์ก่อนรอคิมบอาตีไล์ก่อนเดี๋ยวไล์เมื่อไหร่ซื้อเมื่อนั้น ผมผมชอบมากเลยนะในในในคอมเมนต์นะครับของช่องว่าผมไม่เชื่อคุณแล้วพูดทีไรล่วงตลอดเลยนะครับผมจะสวนคุณอย่างเดียวต่อจากนี้นะพูดไปเลยผมจะสวนหมดนะครับแล้วผมก็บอกว่าเออนะครับคุณมาถูกทางแล้วครับนะฮะแล้วก็บอกว่ามีคนเบิกเบิกเนตนอีกหนึ่งอัตรานะครับเบิกเนตนะฮะเออนะมันคงเป็นเรื่องจริงจริงเลยแต่คุณน่าจะทำคลิปแล้วมันล่วงอนะครับอ ก็คุณมิสเตอร์420ท่านยังทักงเลยไม่ต่เกียต่เกี้ยวผมผมทักงไม่ทันตรงที่แบบเฮ้ยพี่เคีมช็อตแล้วได้กําไรเหรอเออนี่วันหลังวันหลังบอกเคยเคยช็อตทำพี่คิมแล้วยับนะฮะไม่ทำไม่ทำอีกแล้วไม่ทําอีกแล้วโหดเลยนะครับแต่ไม่เชื่อใครอีกแล้วนะครับเออเชื่อเคียมดีกว่าเชื่อผมเชื่อ CDC Action Zone ดีกว่านะครับพี่คิมผมผมผขอไปฝึกงานออฟฟิศนั้นแล้ อาทิตย์หนึ่งได้ไหมครับอยากรู้ผลลัพธ์ออฟฟิศไหนครับออฟฟิศพี่เข้มอ๋ออยากรู้ว่างของจริงเขาทำเรียนยังไงอยากรู้ของจริงรู้นะฮะว่าไปนะครับก็ลองไปได้นะครับจริงผมอยากให้ทุกคนแต่ควกผมผมเชิญชวนทุกคนนะเอ่อมีมีกรัเทคนิคเช่นเอาซีซีก็ได้นะผมว่าก็ดูง่ายดีอย่างน้อยก็ไม่ติดดอยมันจะมากก็มันนี่เมเนจเมนต์ได้อะคุณอาจจะไม่ได้กำไรสูงที่สุดนะ แต่ว่าเวลาคุณลอสอ่ะคือเวลาโลกคริปโตโอเคเวลามันหายมันหายเยอะจริงๆคือมันหายห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะมันใจหายอ่ะมันกลับมายากนะคือคือเวลาที่มันโดนแบบติดเต็มเต็มแล้วแบบตัวเต็มข้อนะกลับมายากมากมันกลับมายากนะมันหายไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่บางครั้งเออถ้ามันพัดละอาจจะหายสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยยังยังพอโอเคยังพอโอเคนะครับนั่นก็คือมีมีคนบอกว่าเอ้ยจริงตัวที่คุณกิมบอกของดีนั่นแหละนะครับแต่ว่า อย่าอย่าเพิ่งเข้านะฮะปวดใช้ CDC ประกอบด้วยนะครับเพราะว่าฟังฟังตัวจากจันทิมมาแล้วก็ใช้ CDC ประกอบจังหวะเข้าจังหวะออกอะไรแบบนี้นะครับก็ถึงเออชิงก็ถือใช้ได้นะดีดีเห็นด้วยเห็นด้วยมากๆเลยนะครด้วเห็นด้วยครับก็ก็ควรมีนะมันนี่เมเนจเม้นต์แหละว่าจับเทคนิคก็คือเป็นการใช้มันนี่เม้นต์อย่างง่ายแล้วกันเนาะในการเข้าออกไม่หมายว่าไม่ลอสเยอะนะครับอืม ไปเสิร์ชได้เลยไปเสิร์ชใน youtube ผมเห็นคนสอนเยอะเลยนะก็เชิญชวนเนาะให้เข้าไปใช้นะเรามีของดีให้ใช้ก็เข้าไปใช้กันนะครับผมนะผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์จะได้ไม่ิดดอยกันนะครับนะครับคนอื่นใช้ของลุงฉลกผมใช้คิมอิดิเคเตอร์ครับนี่นะครับนี่คิมอิดิเคเตอร์เนี่ยครับแม่นสุดแล้วนะครับโอ้โหที่มันว่าจริงจังกันที่เหลือเนี่ยนะครับผมจะเริ่มเชื่อแล้วนะฮะตั้งแต่ไอเอได้แล้วนะครับ เอเอดาเนี่ยผมพูดเล่นๆจนตอนนี้คนเชื่อแล้วปมนะแล้วผมมีคิปเอดาเนี่ยนะครับโอ้โหยักษ์เลยนะครับ,มรบผมจะไปคุยจะตั้มรู้เรื่องไหมเนี่ยนะครับนะฮะเจอคิมกาโนนะครับ,นะะนนรบอ่ะนี่แหละนะครับในบอกว่าผมใช้ซีซีไวคอนเฟิร์มเหมือนกันครับแล้วตีกราฟไว้หาแนวที่ต้องจับตามองอะ<ม>เยี่ยมเลยนะครับนะเยี่ยมครับเออล่าสุดนี้ผมเห็นสแตตติญปุญกาบอกว่าคนไทยเนี่ยมีสัดส่วนคนถือคริปโต ็นส่วนเยอะสุดในโลกต่อประชากรต่อประชากระาน,นะผมมันต้องอย่างนี้นะครับมันต้องอย่างนี้นะครับต้องอย่างนี้เรานี่ต้องชื่นชมอินฟลูเอนเซอร์นะแล้วพวกเอ듀เคเตอร์ต่างๆนะที่แบบว่าเราคอยให้ความรู้แบ่งปันกันนะแล้วเขอาจจะมองว่าพาคุณไปติดดอยก็เถอะแต่ผสักตัวผมผมอาจจะผิดก็ได้แต่ผมคิดว่ามันเป็นอนาคตมันเป็นสิ่งที่มีค่าควรจะต้องบอกต่อนะตาบผมนะแต่ว่าอย่างที่บอกผมเองก็ไม่ใช่พระเจ้าที่จะรู้ว่าสุดท้ายแล้ว มันจะดีขึ้นงมันจะ<ด>ล,ล,ลงละครับเออไม่รู้จริงๆแต่ผมว่ามันก็ควรรู้เนาะเอ็นเอ듀เคเตอร์นะครับพี่พี่พัดบอกว่าเนี่ยทองยังล่วงอ่ะครับคุณคิมนี่ของจริงนะครับโอ้โห,โอโหทองห้าพันปีจันคิมยังเอาลงได้แล้วผมนี่มันยิ่งใหญ่เลยเกินนะครับเยอะจริงๆเลย <c oughs> ครับ,รบนะครับ <c oughs> อ่าขอบคุณทุกคนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยฝากห้องในวงในของจนเข้มด้วยนะครับก็ก็ถ้าใครชอบเอาคอย นะครับตอนนี้นี่มีพวกกราฟให้ดูด้วยใช่ไหมไอ้แค่มีกราฟอีกก็จะมีใช่ใช่ใช่จังหวะเข้าเหรยนนู่นเหรยนนี้อะไรเงี้ยเนาะเยอะนะครับไอเข้มชดโปรโมทหน่อยครับมีอะไรบ้างครับก็สำหรับตัวข้อมูลวงในของผมนะก็จะเป็นในเรื่องของพวกเหรียญเอาคอยซะเยอะนะครับแล้วก็มีข้อมูลแปรต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆนี่แหละ โปรเจกต์มาใหม่แอดดปอะต่างๆก็ที่ผมไปซับมาก็จะพยายามเอามารวบรวมแล้วก็มาแบ่งปันกันนะครับผมก็เป็นหนึ่งในช่องทางในการ support ของ crypto dog ครับแต่ล้วก็มีเสื้อผ้ามีหมวกเลยนะครับถ้าใครจะซื้อหมวกซื้อเสื้อผ้าเนี่ยก็ไปซื้อได้นะครับหมวก crypto dog นะครับปุ่งไปยังเดี๋ยวผมจะเอาหมวกไปให้ปุงนะครับมีมีมีอันตัวลองอะผมผมเป็นคนไปเอาให้ไงเออเราอันนั้นนะมดมดมันกัด หมนกัาได้เออนะครับแต่ก็เข้าใจนะครับมีคนบอกว่าเออตอนนี้นะครับคนไทยคนไทยติดดอยเยอะสุดครับโอ้โหบรรดากูรูนะครับกาวจนคนไทยติดดอยน่าจะมีสัแตทนะเออคนไทยติดดอยเยอะสุดครับเมื่อเทียบกับประชากรนะครับเปอร์เซ็นต์เยอะสุดเลยนะครับเพราะว่ากูรูเยอะนะฮะดอยเพียบนะครับกูรูกูรูนะครับผมเรียบร้อยดอย เรียบร้อยนะครับนี่คุณเด็กดอยบอกว่าอาจารย์เข้งครับร้อยห้าสิบไม่ได้ครับผมตั้งน้อยนะครับผมเข้าใจช่วงนี้แม่งหลายหลายคนแม่งอันซับหมดนะผมคงเก็ตเลยนะเหลือแต่โอลิแฟนอย่างเดียวนะครับตัดงบอื่นแต่ยังรักษาโอลิแฟนไว้ผมว่าเรื่องเลยอรี่แฟนเป็นส่วนสำคัญไม่รู้กับเขา เขาบอกว่าช่วงเข้าใจเข้าใจเออช่วงช่วงกลางปีที่แล้วนะครับสับทุกอย่างนะครับ Real v i s i o n นะฮะ Only Fan Kim Property c r y p t o d o ตนะฮะล่าสุดมีของ Digital e s t a t e นะครับคุยกันกันกับทีเดี๋ยวนี้ตัดก็หมดเหลือ OnlyFan อย่างเดียวนะฮะอันอื่นเพื่อนๆนะครับขอ Only Fan ก่อนนะครับข้าวห้องวงในคิมพ r o เ e ตี้เดือนหน้านะครับรีพอร์ตรีวิชั่นหายไป รีพอร์ตเดลไฟหายไปเหียแปลกใจนะครับรู้คําตอบแล้วเนาะนะครับว่าพี่คิมไปซับอะไรอยู่ครับผมตัดงบนะครับตัดงบมีคนจะบอกว่าเฮ้ยกวีเคสิว่าดิไม่ได้จะปุ่งห้ามนะครับวีเคเป็นสักซีเสีย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 เราต้องซับพอร์ตอันเดอดอันเดือดดูเดือนได้อันนี้ไม่ได้เออใช่นี่ผมบอกนะเออแบบว่าเอาดูของ อันนะั้นคิมพาวเวอร์ตี้ดูเถื่อนโอเคนะแต่อย่าดูโอลิแฟนเถื่อนเลยนะครับ mm hmm. คิมพาวเวอร์ตี้เนี่ย mm hmm. ก็เรียกว่ารักรักดูได้นะของอานปุงของผมหรือว่าแบบว่านะรักดูได้ไม่ว่าการดูพร้อมเพื่อนยินดีนะครับแต่ขอเลยนะอานปุงโอลิแฟนเนี่ย mm hmm. คุณห้ามดูเถือ่อนจริงๆจริงๆนี่ผมคือขอร้องกันตรงๆนะครับอ่า uh huh. ทําไมต้องท uh ้เ huh. ถื่อนอาจปุงนะครับไหนบู๊พูดสิอะไรวะพี่ <laughs> <laughs> เอาลได้แหละตามพี่สิพี่เป็นคนพูดก่อนได้แหละได้แหละเดี๋ยพูดดีเดี๋ยวพูดดีทำไมเดี๋ยวทนเดีท่านครีเอเตอร์ในในเราพยายามพูดถึงครีเอเตอร์เขาทุ่มเทไงทำไมต้องข้าดูเถื่อนนะครับก็นั่นแหละแสดงถึงความเป็นแฟนคลับนะครับโดยยงนั่นนั่นนั่นกลับมานี่รู้เลยแมงแมงแล้วนั้นแหละครับอ่าอืม โอเคอ่ะพี่ผมพูดดิอ่ะอาพูดดิพูดดินะครับแค่นั้นแหละเออก็ศักดิ์สีทศักดิ์สศักสีนะครับนี่ผมแต่ผมเข้าใจนะคือคือคือผมเป็นคุยเตอร์เข้มกิจเตอร์แล้วก็ทำคอนเทนต์เนาะแต่ว่าแต่ผมคิดว่าโอลิฟแฟนมันมันถึงว่าเขาเขาตั้งใจทำคอนเทนต์มากเลยอ่ะเออเออผมผม,ผมคิดว่ามันมันควรจะสนสนเขานะครับเออนี่มีบอกว่าออกโทเค็นนะครับโอลิฟแฟนออกโทเค็นเป็นไปได้อืมนะครับนะอ่ะว่ากันไป นะครับมีคนบอกดูทวิตแอคล็อกครับลคนนะรอออลิแฟนออทอลเคนนะฮะอาร์ารโอเคครับคิมพาร์ตี้ไลฟ์ในออลิแฟนครับเฮ้ยจริงผมผมแอบคิดนะทุนปุงมันเคยมีคนคนหนึ่งเว้ยมันเป็นครูมันไปทําคลิปสอนคณิตศาสตร์อะในพรอนทับมั้งดังเลยโค้ดดังเลยดังดังเลยแล้วเขาก็ขายคอร์สด้วยแล้วอ่ะถ้าคุยติดเรื่องคณิตศาสตร์นะคุณก็แบบว่าเนี่ยเนี่ยเรียนออนไลน์ที่นี่นะแล้วคุณเป็นจีเนี่ย ผมก็เลยคิดว่าเตนปุงเนี่ยนายยังไม่มีเ่เออนายว่าเราต้องไปออลิแฟนดีกว่าวะเออห้องเีนวงนายในออลิแฟนแม้เผื่อแบบคนเขาเขาแบบดูเพลินแล้วเขาเอยากจะหาความรู้มั่งอะไรอย่างเงี้ยหาเงินเติมน้องๆเนี่ยเขาก็จะมากดออลิแฟนของเราหรือเตืนปุงเอาป่ะเอออะไรวะเนี่ยขอเป็นเตือนปุงนะไม่ขอเป็น้ตือนปุงนะเราก็บ่นล้วก็บ่นว่าไม่ชอบเวลาแวนดิ้งแปลกติด เราก็ชอบเปิดไปเด็นขึ้นมาโอ้นะครับอ่าละฮะแหละนะครับอริแฟนนะครับผมนะครับก็แม่นล่นแหละนะที่ผมว่าโอเคนตารักดีนะครับแต่ว่าถ้าเห็นหน้าเจนปุงก็ฝักสมัครออริแฟนด้วยนะครับนะฮะเจนปุงไปสมัครลันนะครับไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวจริงหรือเปล่ามันมันรู้ที่ไปไหนตอนไหนแล้วเขา ก็ไปนี่เลยไลฟ์คริปโตเลยนะครับสอนคริปโตในโอลิแฟนนะครับนะฮะครับก็ว่ากันไปนะเฮ้ยจริงๆเราไปปล่อยเราไปปล่อยคิปฟรีโอลิแฟนก็ได้นะคุณเนาะต้องลองเฮ้ยแค่ว่าต้องรอนะถือว่าเป็นการเรียนรู้ไป็น่ตัวแน่นสิผมว่าจาร์ปุงเนี่ยในในในนายก็ยังน่าจะลองนายก็ยังเด็กๆก็เเปไวรุ่นอยู่รวยซะหน่อยมาทอกผมด้วยบ้างนะครับนี่มีคนบอกนี่บลูโอเชียนชัดเลยนี่ไหมการตลาดขับหัว บูโอเชียนนะครับไม่มีมันก็ติ้งเล็งกับหัวมันก็ติงเลงกับหัวหนังสือของพิรวตนะครับต้องแปลกๆอย่างแบบนี้แหละนะฮะทําไมคนแต่งงานแล้วนี้จะมีไอเดียประมาณนี้ตลอดแล้วก็จะมายัดเยียดใส่ผมคิดกนอะไรกันหรือเปล่าคงไม่ใช่นะนะฮะแต่ว่าถ้าคนคิดว่าเอ้ยอยากสนสุดกันนะไม่อยากจะไปถึงก็โอริแฟนนะครับไม่อยากให้จันทิมต้อง เดือดร้อนนะครับนะฮะเขาเรียกว่าแห้งคอร์ดจึงต้องไปหาลูกค้าในโอลิแฟนนะถ้าคุณไม่อยากผมเป็นจุดนั้นก็กดสรับสมาชิกห้องเรือวงในได้เลยนะครับนะครับนะยังรู้สึกเอ็นดูกันอยู่ยังเอ็นดูกันนะครับยังรู้สึกว่าสนับสนุนกันนะครับหรือว่างบเหลือนะครับแต่ก็เชิญชวนนะต้องเหลือก่อนนะครับถ้าไม่เหลือนี่ก็อยากให้ไปโอลิแฟนก่อนนะครับของผมเป็นส่วนสาคัญเราไปลองได้ ของผมเนี่ยยังหลอยดูฟรีได้ถามเพื่อนได้นะครับหรือว่ามาถามกันในช่วงนี้ถามได้แต่โอริแฟนต้องจ่ายตังค์นะขอล้องนะครับของเราที่อยากได้ขอบคุณนะครับอ่ะคมทุกคนนะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ